อะไรเงี้ยเราก็หรือว่าสนใจอะไรยังไงก็เอาเป็นว่าจะเล่นแบบพยายามเร็วขึ้นนิดนึงไม่รู้มันจะเร็วขึ้นได้ไหมเพราะผมเป็นคนประเภทเราชอบแบบทะเลทรายนะเออก็ไปอ๋อใช่ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งไปคือที่มาขึ้นสตรีมช้าผมไอ้นี่อยู่เว้ยผมมัวแต่ตัดคลิปช็อตผมเพิ่งลงคลิปช็อตลงไปใน TikTok YouTube Facebook Twitter แล้วคุณมี SNS ป่ะ SNS แบบเราไม่มีคอมเมนต์ SNS ใช่ป่ะแต่ว่าผมลงทุกแพลตฟอร์มอะช่วงนี้พยายามถ่าย Twitter มากขึ้นแต่เอาจริงก็ยังไม่ใช่ยังได้ Twitter มันก็เป็นอยู่ดีฮะส่วน TikTok ก็พยายามดันอยากลองไปทางนี้บ้างแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีแพลนจะทำคลิปที่เรียกว่าเอ้ยหยุดใจพักก่อนผมจะเน้นลงคลิปช็อตดีไหมว่าช่วงนี้แบบรู้สึกว่าอยากลองทำช็อตดูแล้วก็เอฟเฟกต์ว่าจะทำคือแบบเอฟเฟกต์อ่ะคือตอนแรกว่าจะแบบเฮ้ยไม่ลงคลิปเอฟเฟกต์ดีไหมว่าแต่คลิปเอฟเฟกต์มันแบบรู้สึกว่ามันก็ควรจะมีอยู่นะผมก็เลยแบบลงคลิปเอฟเฟกต์บ่อยทั้งโดยที่จริงๆแล้วแบบไม่ค่อยจะเล่นเอฟเฟกต์อ่ะก็คลิปเอฟเฟกต์ต่อไปน่าจะเป็นพาวเวอร์มั้งผมแพลนว่าเอ้ยพาวเวอร์ช่วงนี้มันแบบควรเป็นสปอตไลท์ให้พาวเวอร์หน่อยเพราะว่าอานามอยู่ในตู้เนาะก็เลยเอาทำคลิปหน่อยแล้วกันทำคลิปบอกว่าพาวเวอร์ช่วงนี้ดีนะส่วน TikTok ก็เอดติ้งก็ใช้ได้นะและสอนคุมปืนที่เซ็งนิดนึงคือแบบมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าผมรู้สึกอะไรที่มีประโยชน์ที่เป็นแบบทิวโตเรียลคนจะไม่ค่อยดูแต่คนชอบดูแบบเฮ้ยทำนู่นทำนี่แบบเป็นการบันเทิงเฉยๆอ่ะ นี่คิดว่าสุดทำคลิปนี้ยังไม่ได้ปิดเลยเนี่ยปะปิดนี่อันนี้คลิปล่าสุดที่ทำไปเอ๊ะสาเหตุที่ทำให้เซนติเนลเป็นปืนที่ผมชอบที่สุดคือว่าตอนยิงช็อตเนี้ยแม่งแบบเชี่ยต้องรู้ไม่ได้เล่นเอฟเฟกต์นานเนี่ยนายก็ยังคมอยู่นี่นาเงี้ยผมก็เลยว่าโอเคดีฉันทำคลิปแบบอวยเซนติเนลตัวเองหน่อยแล้วกันตัวเดียวตัวท้ายเกาะม่วงด้วยเกาะม่วงแต่วิ่งแล้วก็อัพลงทุกแพลตฟอร์ม TikTok อ่ะคลิปวิวขึ้นไวเว้ยแต่ว่าถ้าเป็น YouTube Short อ่ะ YouTube Short แม่งขึ้นช้าเว้ยอย่างช็อตล่าสุดที่ลงของ YouTube ไปคุณสอดของคุณปืนกับไอ้เนี้ยตอนแรกอ่ะไม่มีคนดูเว้ยแบบวันแรกอ่ะวิวแบบ500อ่ะแล้วอยู่ๆมันก็ค่อยขึ้นมา1,000ผมก็เลยแบบโอเคขึ้นมา10,000ผมก็เลยอ๋อโอเคหรือว่า Apex มันชอบเป็นอย่างงี้วะเอ้ยไม่ใช่ Apex YouTube มันชอบเป็นอย่างงี้วะ YouTube จะแบบค่อยๆขึ้นอ่ะสวัสดีครับคุณดูซีทีไปเราคุยกันแค่นี้แหละเราไปไอ้นี้กันเลยดีกว่าไปดำน้ำเกมอัปเดตบ่อยมากเดบอะไปดำน้ำกัน Let's go แล้วก็สำหรับคลิปเดฟย้อนหลังเดี๋ยวผมจะลงคลิปเดฟย้อนหลังอันนี้แหละนี่เดฟอ่ะเดี๋ยวจะลงย้อนหลังแบบอาร์ไคฟ์ไปเลยโอเคไหมเพราะว่าผมตัดไม่ได้เว้ยผมตัดไม่ทันอ่ะคือคลิปหนึ่งมันประมาณ3ชั่วโมงอ่ะคุณเนี่ย1 2 3 4 5เนี่ยคลิปหนึ่งมันจะตกประมาณ3ชั่วโมงแล้วถ้านั่งตัดแบบผมคงไม่มีเวลาทำอย่างอื่นอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวจะลงเป็นย้อนหลังให้แบบเป็นย้อนหลังตอน1 2 3 4 5จะได้แบบมาย้อนดูใน YouTube ได้เพราะเดี๋ยวไอ้ Twitch มันจะลบคลิปแล้วก็ผมว่าดูย้อนหลังอะ Twitch ดูยากเว้ยเพราะงั้นก็ไปเดฟผมต้องอยู่ตรงไหนนะฝนตกเราต้องจับนางฟ้าทะเลแล้วก็กลับไปหามีม่าแล้วก็คุยกับเนียวโม่เพราะว่าจะต้องซ่อมรูปปั้นเนาะสวัสดีครับคุณนายคงทุนท่าบีครับพี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับโอเคเพราะฉะนั้นเราจะมีเงินอยู่200ผมจำไม่ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างอะฟาร์มอะต้องไปตัดหญ้าก่อนตัดหญ้าปะวะถอนหญ้าไปดูแลฟาร์มก่อนไปสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยถอนหญ้าถอนหญ้าฉันมาแค่ถอนหญ้าแค่นี้แหละบายครับลุง
กลับไปที่เรือแล้วเราก็ลงไปหาชาวใต้สมุทรเลยซีปีโป้ไอ้กินปีโป้ขึ้นมาเลยพูดถึงปีโป้ปีโป้เขาออกแบบรถใหม่มาเยอะเลยนะผมจำได้ล่าสุดว่ามันมีรถโคล่ากับรถไม่แน่ใจว่ารถผีหรือว่ารถอะไรสักอย่างแต่อร่อยอยู่ขอบคุณนะเดฟฉันเปิดร้านอีกครั้งได้อีกครั้งแล้วเราไปหาสาหร่ายมาให้มั้ง นึงนะขอลดเสียงเพราะเสียงมันดังฉันไม่อยากเรียกว่านี่เป็นการใช้ไส้คืนจะไอ้การคืนเขาเรียกอะไรตอบแทนแต่ว่าฉันกำลังคิดว่าฉันจะทำอาหารที่มนุษย์ก็กินได้จริงเหรอมีมาใช่ฉันทำอาหารได้เก่งกว่าคนอื่นที่เป็นชาวสมุทรนะฉันมั่นใจเลยว่าอาหารของฉันจะเซอร์ไพรส์ให้มนุษย์นะเซอร์ไพรส์สำหรับมนุษย์แต่ฉันก็ต้องหมายความว่ามันต้องทำการทดลองหน่อยนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะบอกเตรียมตารอได้เลยไม่ได้ทานปีโป้มา10ปีแล้วไปลองหาดูมันจะมีปีโป้รสใหม่ๆอยู่อ่ะเขาก็ดิ้นรนพัฒนาด้วยปีโป้พูดถึงก็เสิร์ช Google เลยดีกว่าปีโป้รถใหม่นี่คุณเป็นรถพีชนี่เคยเห็นว่าปีโป้รถพีชอ่ะปีโป้รถพีชรถโคล่าพีชอ๋อมันเป็นรถชามะนาวเว้ยมันไม่ใช่รถโคล่าแต่มันอร่อยเว้ยนี่นะเป็นรถพีชขนมสั่งมันจะมาแบบนี้70ถ้วยอร่อยนะเว้ยเนี่ยเห็นมั้ยปีโป้โยเกิร์ตน้ำสดปั่นแต่ว่าเนี่ยมันมีรถองุ่นด้วยเห็นมั้ยคือเค้าแบบเค้าก็แบบพัฒนาด้วยนี่ไงมีรสโคลาด้วยอร่อยผมลองสั่งมากินละแรกสุดนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวผมไม่เคยกินก็นึกออกอยู่เคยกินของต่างประเทศแต่ว่าไม่เคยกินของไอ้นี้ของปีโป้พีชชาทำได้หลายเมนูอยู่นะเอามาถึงเอาไปปั่นอะไรเงี้ยนะกลับมาแล้วหรอเพื่อนฉันมีบางอย่างที่ฉันที่พวกเราสามารถใช้ได้นะ100ปิดผมกลับมาแล้วสวัสดีครับ Welcome back ครับขอบคุณ VID Welcome back Long time no see นะอันนี้เรากำลังมาซ่อมรูปปั้นด้านหลังแขนมันหักเห็นไหมแขนตรงนี้งั้นช่วยรีบซ่อมหน่อยซ่อมแบบเริ่มงานเลยได้ไหมเดฟโอเคได้ซ่อม power ไปครับเราเป็นนักดำน้ำที่ทำทุกอย่างตกปลาเอ้ยไม่ใช่จับปลาเชื่อมเหล็กซ่อมรูปปั้นทำอาหารเอ้ยไม่ได้ทำอาหารส่งอาหารทำอะไรอีกวะแม่งทำทุกอย่างเลยเดฟอะเดฟสารพัดช่างวันนี้กำลังเชื่อมแขนรูปปั้นครับปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอ้ยกาแฟเย็นโซดาวิปโปพีชน่าสนใจเอ้ยมันดูเหมือนแบบไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเหมือนใหม่ไม่ใช่เหมือนใหม่เหมือนแบบเหมือนต่อติดแบบเนียนๆเรียบเนียนค่ะฉันเชื่อมมันอย่างเชื่อมมันใช้ได้เลยแหละบุญมากนะเดฟเราจะไม่ลืมบุญคุณในครั้งนี้ทำไมเราถึงเจอแต่เรื่องซวยๆแบบนี้นะแล้วเหมือนมันจะเริ่มมาบ่อยขึ้นด้วยคิงลองปกป้องหมู่บ้านด้วยนะคิงลองทำอะไรบ้างฮะคิงลองทำอะไรบ้างเดฟทำทุกอย่างเลยเนี่ยตั้งแต่ไปช่วยเอาลูกบอลเด็กกลับคืนมายันแบบยันเชื่อมลูกปั้นนะฮะไอ้เด็กๆทำไมไม่เล่นลูกบอลกันแล้วอ่ะมาโลไปไหนนะเกิดอะไรขึ้นหรอมนุษย์จริงๆแล้วนะมาโลหายไปนะมาโลเหมือนจะไปแม่น้ำใต้น้ำนะแม่น้ำใต้น้ำฮะแม่น้ำใต้น้ำอย่างนั้นหรอใช่มันเป็นที่สวยแล้วก็ลึกลับมากเลยเทนชินบอกว่าอย่าไปที่นั่นนะเพราะว่ามันมีสัตว์ประหลาดอยู่ที่นั่นนะแต่ประเด็นคือมาโลบอกว่ามันมีเหมือนช่องแคบที่เราแบบปิดแบบเราสามารถผ่านเข้าไปได้นะฉันไม่ได้ไปเพราะฉันกลัวว่าจะโดนว่านะแต่ว่าเหมือนมาโลจะไปคนเดียวนะมันแม่งเจ้าปัญหาจริงๆที่นั่นอยู่ไหนนะมาโลไปที่ไหนนะมันปิดด้วยประตูที่อยู่ด้านหน้านะจะได้ไม่มีคนไปได้
แต่มันมีทางบอกอยู่นะว่าไปยังไงนะป้ายมันรูปนางหน้าตาประมาณนี้นะช่วยพามาโร่กลับมาด้วยนะเทนชินโกรธแน่เลยถ้าเขารู้เขาแน่เลยจะตามหานะป้ายใช่ไหมโอเคกาวในน้ำมีจริงไหมเหมือนมันจะมีกาวที่สามารถทำไม่รู้ว่ะก็คงมีแหละแต่ถ้าเป็นแบบคิดในแง่ของเราตอนแรกผมคิดว่ามันจะเชื่อมแบบเชื่อมเหล็กอะไรเงี้ยแต่เชื่อมเหล็กมันต้องใช้ความร้อนใช่ไหมไอคนนี้อะไรนะตอนแรกมันป่วยมันก็กินโจ๊กที่เราเอามาให้ข้าวต้มดิว่าไงฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วนะหลังจากที่กินข้าวต้มไปนะ แล้วก็นายนะพอช่วยที่จะไปหาแร่ให้ฉันหน่อยได้ไหมแร่หรอประเภทไหนล่ะมันหน้าตาแบบนี้นะฉันต้องการจำนวนหนึ่งเลยนายโอเคไหมอันนี้คือโอปอลนะนั่นคือสิ่งที่มนุษย์เรียกกันสินะมันเป็นแร่ที่ใช้สำหรับ ทำอาวุธนะเหมือนฉันเห็นอยู่นะในทะเลลึกนะreopening the workshop เปิดร้านว่ะนายเอาส่วนผสมมาแล้วใช่ไหมคือผมมีโอปอติดตัวแล้วเว้ยไม่ต้องขอบคุณเลยนะมนุษย์มันก็ไม่อะไรขนาดนั้นหรอกนายรู้สึกโอเคขึ้นหรือยังก็เดี๋ยวฉันควรจะเริ่มทำงานได้แล้วล่ะแต่ว่าฉันต้องการผลไม้ของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะหลอมแร่สิตอนนี้เตามันดับไปแล้วอ่ะเพราะงั้นต้องยังไออยู่เลยต้องไปเอาผลไม้ที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยดีขนาดนั้นเลยก็เลยไปคนเดียวไม่ได้นายพอจะช่วยได้ไหมหมายถึงไอ้ต้นไม้ที่อยู่หลังหมู่บ้านใช่ไหมจะต้องทำยังไงบ้างล่ะนายจะช่วยเองเหรอได้เดี๋ยวฉันจะทำนำทางเองตามฉันมาแล้วกันฉันลืมแนะนำตัวไปเลยฉันชื่อดูวาเนี่ยเลยดูว่าไปเอาผลไม้กันถ้ามีจริงก็อยากเอามาใช้ในบ้านอยู่นะกาวในน้ำอ่ะนะนี่รู้ว่ะใกล้ๆแล้วมันดูอลังการไปเลยนะถ้าเราไม่มีไอ้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่อยู่แล้วก็ชาวใต้สมุทรก็คงไม่สามารถอยู่รอดได้หรอกต้องขอบคุณคิงลองที่สำหรับการเสียสละอ้าวคิงลองเสียสละแล้ววะเราจะ grateful ไปตลอดเลย grateful อารมณ์มันเหมือนแบบรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจในน้ำใจซาบซึ้งเอาล่ะเอาผลไม้กลับไปดีกว่าเอาผลไม้ใส่ตะกร้ากระดุ้งอะไรวะไอตะกร้าตอนนี้ร่างกายยังฟื้นตัวไม่ถึงขีดสุดนะตอนนี้ก็เพราะฉันพอกันฉันรอนานไม่ได้นะเอาผลไม้ให้ฉัน5อันแล้วก็ใส่หลังมันสินะโอเคแต่ว่าไอ้ทองได้เหรอไอ้ขวาหย่อนเลยได้ไหมครับหรือว่าต้องป้อนเฮ้ยอย่าหนีดิเฮ้ยไปไหนอะบรไปไหนอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอไม่สบายไม่ใช่หรออยู่นิ่งๆดิวะจะว่ายน้ำทำไมหย่อนแม่งเฮ้ยชิบหายเราเพย์เซฟดีกว่าเพย์เซฟดีกว่าดึงเฟกเทฟนะว่ายน้ำหนีอะกวนตีนแหละดูออกเรียบร้อยแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะกลับไปที่ร้านกันดีกว่ายังไม่โดนแบนนะทำไมโดนแบนอ๋อที่ผีบไอเจนะไอเหมือนจะยังไม่พร้อมที่จะเดินทางนะแต่ก็ขอบคุณนะมนุษย์เดฟใช่ไหมฉันพยายามที่จะเปิดร้านตอนที่ฉันแบบหายดีแล้วนะขอเวลาหน่อยแล้วกันโอเคดูว่าไว้แล้วฉันจะแวะมานะเพราะงั้นถ้านายอยากได้อะไรแล้วก็บอกได้เลยโอเคทำไมเดี๋ยวจะมีร้านใต้น้ำผมว่าร้านใต้น้ำคือร้านอาวุธตีใกล้เว้ยออกขอหอกสักเล่มหอกเหรอถ้าเป็นหอกผมอยากได้ดาบอ่ะเฮ้ยมันมีธนูด้วยนะนี่หน้าร้านอ่ะแล้วก็มีเควสตรงนี้อันนี้เป็นย่านลื่นเริงใช่ไหมเกมพาร์เลอร์ร้านเกมรู้สึกหน้าตาดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเป็นอะไรหรือเปล่ามนุษย์
ซลจิโอที่น่ารักมันหายไปนะเซลจิโออย่างหรอมันคือปลาหมึกสีม่วงๆนะนั่นตื่นมาเขาก็หายไปแล้วเขาก่อนหน้านี้เขาก็เคยหายไปครั้งหนึ่งนะเขาตามเป็นกระพุนเหลืองแสงไปนะเป็นกระพุนเหลืองแสงอย่างนั้นหรอมนุษย์นายตามหาเซลจิโอให้ฉันได้ไหมก็ตัวเล็กกันนะชิมิดนี่แปลว่าอะไรนะประมาณขี้อายป่ะชิมิดอะมันเป็น personality อย่างหนึ่งอะขี้อายชิมิดแปลว่าขี้อายทำไมมันไม่ใช้คำว่าชายป่ะเอาว่าคำว่าทีมิดแปลว่าขี้อายเอาเหยื่ออาหารคุณภาพสูงอันนี้วางไว้สิเขาก็จะเย็นลงแล้วก็ล่อเขาไปได้โอเคฉันจะล่อเขาด้วยอาหารนะเซลจิโอโอเคลองดูว่ามีทันจิโร่อยู่ไหมเบลูก้า let's go ไปทำเควสกันโอเคเรามีตามหาเด็กเดี๋ยวค่อยรับก็ได้เควสนั้นเงินเยอะละอ่ะมีเควสให้ตามหาเด็กเนาะมีเด็กหายไปเอ้ยก็นึกแล้วก็ไปหาปลาหมึกมีอะไรอีกแล้วก็มีเก็บตังฟ้าเลยอีก2ตัวร้านขายเมล็ดหนังสือนั่นมันอยู่ไหนนะหนังสือเล่มไหนมันเจ้ามนุษย์ดีที่ได้เจอนะมันมีหนังสือเล่มนึงนะที่เขียนคำอันโด่งดังของคิงลองไว้เนี่ยฉันหามันไม่เจอนะฉันอยากอ่านมันตอนที่ฉันว่างนะอยู่ไหนนะฉันจำไม่ได้ว่าเอ๊ะฉันจำได้ว่าฉันยืมมานะยืมยังไงหรอจากไหนล่ะจากเนี้ยจากปราสาทของเนโมน่ะน่ะสิที่ปราสาทน่ะมีหนังสือเต็มไปหมดเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวสมุทรนะเจ้ามนุษย์นายไปยืมหนังสืออีกเล่มนึงมาให้ฉันได้ไหมจากที่ปราสาทน่ะตอนที่ฉันกำลังหาเล่มนี้อยู่อ่ะหนังสือที่ชื่อ There are mutant sea people in the basement and as king I can't just stand by I must do something เล่มที่2น่ะชื่อมันยาวจังเลยนะมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การต่อสู้ของคิงลองอันยิ่งใหญ่นะเพราะว่าไปยืมหนังสือมาให้หน่อยแล้วกันเคยยืมเล่มหนึ่งมาแล้วเนโมน่าจะรู้ต้องไปมึงไม่เดินไปเอาเองอ๋อมันหาหนังสือทำไมมึงไม่ไปทำเองวะทำไมกูต้องมาหาหนังสือให้ไอ้หมอนี่มันปากแซ่บไปผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่เราไปยืมหนังสือให้ก่อนก็ได้เพราะมันเป็นเควสที่ทำในนี้ได้ไงภาษาอยู่ด้านขวาสุดมีเควสอะไรอีกเหรอเหมือนจะมีเควสด้านล่างอีกอันหนึ่งโอเคถึงแล้วอ้าวมันเข้าไปด้านในโดยที่ไอ้นี้ได้เหรอวะโดยที่ขี่เบลูก้าไอเจ้าของร้านขายเมล็ดบอกว่ามาให้ยืมหนังสือน่ะชื่อมันยาวมากๆเลยฉันลืมไปแล้วนะถ้าฉันเข้าใจได้แหละไอ้คาสินมันชอบอ่านกสินแล้วกันชื่อกสินชื่ออย่างไทยเลยกสินมันชอบอ่านหนังสือแปลกๆแหละหัวผมบังใช่ไหมตรงนั้นไปทางขวาแล้วกันเนโมฉันเขาบอกว่าถ้าบอกว่าเธอน่าจะรู้ว่ามันเป็นเล่มไหนนะเพราะว่าเขาเคยยืมเล่มหนึ่งไปเธอจำได้ไหมหนังสือที่กสินยืมยังงั้นเหรอน่าจะเป็นอันนี้นะโอ้โหอันนี้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นสาวผมว่าน่าจะอันนี้ซอมบี้ไลท์ซีพีเพิลอะแต่ว่าอันนี้แหละน่าจะคิงลองน่าจะเล่มนี้นะลองเอาไปติดตัวไหมล่ะโอเคไว้แวะมาด้วยล่ะขอให้คิงลองปกป้องเจ้าขอจุ่มนะครับเขียนรีพอร์ตเปล่าสมมอม้า3000คำกล่องขอให้โชคดีครับ 3,000 คำขอให้ใช้สกิลบูเพิ่มคำจาก1คำเป็น10คำได้ขอให้โชคดีครับเอ๊ะมันเป็นเชฟเหรอครับวันนี้ใช่ครับผมเล่นเกมนี้เพื่อฝึกภาษาด้วยนะอ๋อมีเควสตรงนี้ไปยูเทิร์นเอาหนังสือไปให้กสินเอ้ยเบรกเอ้ย
เอ้ยเข้าร้านได้อ๋อไม่ได้ว่าไงศิลป์ฉันกลับมาแล้วหนังสือเล่มนี้แหละเก่งมากที่หามันเจอโอเคฉันจะอ่านมันตอนที่ฉันพักแล้วก็กินไวน์สาหร่ายแล้วนะไวน์สาหร่ายว่าสาหร่ายมันจะรสชาติเป็นยังไงวะแต่ว่าไม่ได้กินสาหร่ายนานแล้วอยากกินสาหร่ายนี่เป็นของขวัญ นะมันเป็นเมล็ดนี่มันคืออะไรน่ะมันเป็นเมล็ดสาหร่ายที่อร่อยมากเลยอ่ะที่โตอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่ว่ามันจะปลูกที่บนดินได้เหรอที่ของมนุษย์สินะลองไปปลูกที่ของหมู่บ้านนี้สิของกูโม่น่ะถ้านายโชคดีกูโม่อาจจะช่วยปลูกก็ได้นะโอเคได้เมล็ดซีวีดมาด้วยวะเมล็ดสาหร่ายสาหร่ายนี่สาหร่ายนี่เพาะยังไงอ่ะเมล็ดเหรอให้ GPT เขียนได้ไหมสงสัยไม่ดีมั้งไม่รู้เหมือนกันถ้ามันเป็นอะไรที่เฉพาะทางมันอาจจะเขียนไม่ได้ก็ได้คนไหนคงผมจำได้ว่ากูโม่น่าจะอยู่แถวนี้นี่ด้านบนที่มันมีพยูนอ่ะนี่คนนี้สวัสดีครับนายจะขอให้ฉันเก็บเกี่ยวสาหร่ายให้ยังงั้นเหรอมันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้จากฟาร์มสาหร่ายด้านหลังฉันนะแต่ว่าฉันไม่อยากทำให้มนุษย์เลยสิหมอนี่มันดูไม่ค่อยใจดีเลยนะฉันไปดีไหมนะแต่ว่าสาหร่ายที่ปลูกจากที่นี่น่าจะเป็นคุณภาพดีนะงั้นฉันก็ควรที่จะพยายามหน่อยมันเป็นเมล็ดที่กสิณให้ฉันมานายช่วยหน่อยได้ไหมถ้ากสิณให้ของมนุษย์ยังก็หลอนแต่มันแปลกจังเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามนุษย์จะเอาสาหร่ายไปทำไมนะฉันจะช่วยปลูกให้นายนะถ้านายทำบางอย่างให้อ่ะนายช่วยเอาเมนูที่ทำจากสาหร่ายมาให้ฉันหน่อยสิสงสัยต้องไปถามบานโชแล้วโอเคมันอยากกินเมนูสาหร่ายว่ะแล้วเราก็เอาเมนูสาหร่ายมาให้มันแล้วมันถึงจะปลูกสาหร่ายให้เราสินะไม่ได้ครับเขาตรวจมันปัดเฟลถ้าใช้เป็น reference ใช้ GPT เป็น reference อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะได้แหละตัววีเล็กจุงมันจะบังนู่นบังนี่ไงมันไม่ต้องใหญ่หรอกมั้งแล้วพอข้ามช่วงเวลาหรอกแล้วก็กลับมาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมผมต้องไปจับผีเสื้อไม่ใช่ผีเสื้อผมจับเอ้ยอันนี้ไงไอ้แมงกะพรุนเรืองแสงถ้าตามแมงกะพรุนเรืองแสงไปน่าจะเจอสัตว์เลี้ยงของลินเชนไปตามไปเอ๋ยจังมันจะไปน้ำบนเอ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยรอด้วยมันรอจริงๆด้วยนะมันมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะมันอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้เราลองใช้ไฟฉายดูดีกว่าเรามีไฟฉายแปะให้ไหนวะใช้ WASD เพื่อขยับไฟฉายนี่ไงนอนดูขี้อายดูกลัวจังเราต้องตามไปติดป่ะนี่แหละสัตว์เลี้ยงของลินเชนไอ้เจ้าหมึกมันว่ายมาขวาบนใช่ไหมเราต้องล่อมันด้วยเหยื่อไม่ใช่หรอเดฟลืมมั้ยเนี่ยอ้าวไม่ใช่หรอวะถ้าจะสายบนปะมันว่ายมาด้านบนน่ะตะกี้อ้าวนี่ไงมันจุกว่ะน้องกลัวเดฟเอาเหยื่อล่อมาทำไงมันอยู่ในนี้นะฉันควรจะตรวจสอบดีไหมนะเดฟจะเอาไฟฉายส่องหาน้องทำไมวะเดฟเอาเหยื่อมาล่อน้องก็ใจเย็นแล้วก็พาน้องกลับไปไงอีซี่อะเดฟแม่งไม่ทำตามบีฟเลยวะเหมือนมันจะใจเย็นลงบ้างแล้วนะเราจะลองล่อมันดูแล้วกันลองใช้เหยื่อที่ลินเชนให้มาแล้วกันแล้วก็วางเหยื่อ
ันนี้คือหมอเหมือนปกติสาหร่ายไม่จำเป็นต้องใช้เมล็ดนะครับแต่จะมีบางซีนที่ใช้เช่นเกรปซีวิตสาหร่ายพวงองุ่นนะที่เป็นสาหร่ายไอ้ที่มันเป็นป๊อปๆแบบเค็มๆนะเอออยากกินเนาะอันนี้ไงแล้วคนที่ใช้เน็ตจับมันเดี๋ยวเน็ตจับแมลงแล้วก็เฮ้ยโอเคแล้วก็เอาน้องไปให้ลินเชนโอเคก่อนที่จะกลับไปหาลินเชนผมจะไปจับไอ้นี่ก่อนจับตางฟ้าทะเลโอ้ยโอ้ยโอ้ยนางฟ้าทะเลนางฟ้าทะเลมีโอปอลตรงนี้ด้วยอ๋อเราไม่มีอุปกรณ์นางฟ้าทะเลถ้าจำไม่ผิดจริงๆแล้วมันไม่น่าอยู่ทางนี้นะมันน่าอยู่ทางขวาหน่อยเดี๋ยวไปหานางฟ้าทะเลก่อนไปหนีก็ได้นี่วะเติมหน่อยแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าไปด้านขวาได้ไหมถ้าจะไปได้นะแต่จำได้ว่านางฟ้าทะเลอยู่ด้านขวาแบบขวาเลยอะขวาบนอะไรเงี้ย แถวนี้น่าจะมีนางฟ้าทะเลนางฟ้าทะเลมันคือนางฟ้าทะเลใช่ไหมคุณคู่จังอะที่เป็นนางฟ้าทะเลนี่ไงป้ายไปแม่น้ำใต้น้ำมาโลยังไม่ได้กลับมาใช่ไหมเดี๋ยวเราตามป้ายนี้ไปแล้วกันข้างบนมีฉลามช่างมันก่อนนี่เราก็ตามป้ายไปเรื่อยปูนี่แพงหรือเปล่าขอปูนี้สักตัวแล้วกันเราก็ควรที่จะหาอะไรอร่อยๆไปขายที่ร้านด้วยตอนนี้ผมจะจำกัดการขายต่อวันอยู่ที่40จานไม่รู้ว่าพอไหม40จานอะอะไรมิโซะนี่ไงนี่คือประตูไปไม่น้ำใต้น้ำสินะแต่ว่าหินมันบางทางอยู่สิเหมือนเราต้องใช้พิกแอคลองหาดูรอบๆแล้วกันพิกแอคนี่มีพิกแอคเปล่าเรียบร้อยเดี๋ยวลองหานางฟ้าทะเลแบบนางฟ้าทะเลนางฟ้าทะเลไม่มีมีแต่ตัวนี้1 2 3ปังไปแล้วไปเลยไปเลยครับมันนิ่งยังมันไม่ดุหรอปกติมันดุนะตัวเนี้ยเอ้าปกติมันดุมากเลยนะตัวเนี้ยเนื้อขายได้แพงไอปลามีเขาเนี่ยปลาไดโนเสาร์เกมน่าเล่นจัดผมซื้อมาแล้วโหลดอยู่เกมสนุกเกมดีครับเกมนี้แนะนำนางฟ้าทะเลนางฟ้าทะเลไม่เจอเจอแต่ไอสัตว์ตึกดำบรรเนี่ยชอเวลโนไม่เจอฮะไม่เจอนางฟ้าเลยเดี๋ยวเราไปเติมออกซิเจนแล้วก็ขึ้นไปทำเควสไปหาน้องมาโลน้องชื่ออะไรนะลาโมสักอย่างนี่แหละที่ไปเที่ยวในที่อันตรายคนเดียวไอหมอนี่มันเป็นนักผจญภัยแล้วดันซ่ามาคนเดียวสิได้เหรอเดฟได้ด้วยวะเฮ้ยเหมือนหินมันจะโอเคหินมันมาปิดประตูเพราะว่าแผ่นดินไหวเข้าไปแล้วหามาโร่ดีกว่าน้องมาโนด มาโร่นะมาโร่มีออกซิเจนตรงนี้มีหนามแสดงว่าต้องมีกระแสน้ำหรือเปล่าเอ๊ะเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างน้องไงก็หาทำเนาะมาที่แบบน่ากลัวแบบนี้คนเดียวนี่ไงทะเลสาบใต้น้ำเฮ้ยสวยจังนี่สินะทะเลสาบใต้น้ำทะเลสาบใต้น้ำนี่มันสุดยอดไปเลยฉันควรที่จะถ่ายรูปไปนะถ่ายรูปเอาไปขาย
คนที่อยากได้รูปมันต้องแบบว้าวสวยสุดๆแต่มันสวยจริงเอาเซตออกเซตออก avoid the fog แสดงว่าเราต้องถ่ายให้ไม่ติดหมอกรอหมอกจางก่อนน้องมาโนชอันนี้ผมว่าอันนี้ไม่มีหมอกละว้าวเฮ้ยมันสวยนะเว้ยอยากถ่ายเป็นตั้มเนลเลยอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรน่ะขอถ่ายรูปหน่อยเผื่อไปทำตั้มเนลยังไม่ต้องเติมแล้วกันออกซิเจนอ่ะคงยังไม่จำเป็นฮ่ามีที่จะเติมกระสุนนั้นแสดงว่าบอสไฟท์ไทม์มนุษย์นายมาช่วยเหรอฉันมาช่วยแล้วแต่ถ้ามันหลับประหลาดเหรอฉันแค่มาดูเนี่ยฉันแค่มาดูแม่น้ำเขาเรียกอะไรสมุทรทะเลสาบใต้ทะเลแล้วมันก็มันน่าจะเห็นว่าเรามีเนื้อเยอะกว่าเชี่ยอะไรวะเนี่ยกอบลินชาร์กฉลามกอบลินนี่ปัญหาแล้วสินะมันต้องหาทางทำอะไรสักอย่างยิงมันด้วยสไนเปอร์อุ้ยยังไงล่ะมันจะเท่าไหร่เชียวอีซี่อะโอ้ชิท no ammo no ammo ammo easyแต่ฉันมีแค่นัดเดียวอ่ะ easy ก็ไปเท่าไหร่นี่นะได้ฉลามกอบลินไปเสิร์ฟที่ร้านแล้วงั้นฉลามกอบลินเนื้อติดมันของฉลามกอบลินว่ะแล้วก็สนุกจมูกกระดูกส่วนหน้าของฉลามกอบลินมันเกือบไปแล้วมันละเกือบร้อยเจฟตะกี้นี่ชิวๆ easy เลยนะขอบคุณมากเจ้ามนุษย์มาทำอะไรที่อันตรายแบบนี้เนี่ยก็อยากเห็นทะเลสาบใต้ทะเลนี่นะมาโลเป็นห่วงมากเลยนะขอโทษนะฉันอยากไปมากเลยอ่ะเป็นไงบ้างสวยไหมมันมีทะเลสาบอยู่ใต้น้ำจริงๆเหรอฉันถ่ายรูปมานะอยากเห็นเปล่าว้าวว่าสวยฉันรู้ว่าผิดหวังแต่ก็ดูรูปให้พอใจละมันแค่ดูรูปก็พอนะเพราะว่ามันมีสัตว์ร้ายอยู่ที่นั่นน่ะโอเคก็ขอบคุณที่เจ้าเอ้ยขอบคุณที่ช่วยนะเจ้ามนุษย์ฉันจะไม่ออกจากหมู่บ้านแล้วล่ะได้เงินมา50 mission complete เด็กขี้สงสัยอเมทิสต์18อันเลยเหรอเอาอันนี้มาส่งแล้วกันเพราะว่าคงไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเก็บไปขายดีกว่าพวกเนี้ยแล้วก็มีเควสด้านขวาเราหาออคโตพุสเจอแล้วด้วยเนาะเพราะงั้นเรียกทำไมน้องไม่มาวะผมเรียกเบลูก้าไม่ได้อะด้วยเหตุผลบางอย่างไม่เป็นไรคุณอังไม่ไปเล่นหาไข่มุกแล้วหรอเงินมันเอาไว้เล่นหาเงินนะครับผมแล้วมันมีเงินเยอะๆอยู่แล้วผมไม่รู้ว่าเอาเงินไปทำอะไรอะผมก็เลยยังไม่เล่นโอ้เซลจิโอขอบคุณนะมนุษย์ฉันกลัวที่จะไม่ได้เห็นสัตว์เลี้ยงของฉันอีกแล้วนะมันค่อนข้างจะยากเลยนะที่จะเอาน้องกลับมาเนี่ยฉันจะพยายามที่จะทำให้มันไม่เกิดขึ้นอีกนะฉันมีของขวัญจะให้เป็นรูปวาดของเซอร์จิโอนะฉันจะเอาไปไว้ที่ร้านอาหารแล้วกันขอบคุณนะก็ถ้าว่างก็แวะมาคาสิโนบ้างแล้วกันนะเจ้ามนุษย์ไปเล่นหามุกสักครั้งแล้วกันมาขวาบนนะช่วยผมด้วยนะขวาบนนะ
ตัวนี้ตัวนี้ไอ้สัตว์ใครจะมองทันวะไอ้เหี้ยหัวร้องล่ะอันไหนวะเชื่อแม่งสแกมแตกบนขวาถามจริงเออคุณสุดที่พาร์ทเก่งไหมเปล่าเฮ้ยมึงสแกมไม่เอาไม่เอาไม่เล่นอะไรแบบนี้ละมึงสแกมอีกสักรอบไหมล่ะคุณสุดที่พาร์ทช่วยผมด้วยโอเคไหมช่วยผมด้วยไม่ทันว่ะซ้ายล่างเอารอบนี้ซ้ายล่างช่วยผมด้วยนะตะกี้ไม่ทันจริงแชทอันไหนเชื่อไม่ทันนะกูจะมองยังไงให้ทันวะท่าล่างไม่ใช่คุณไม่ผมว่าแม่งหลอกแดกตังอย่าทำนะเรื่องนี้จำไว้ว่าเราไม่ควรที่จะเข้าคาสิโนเว้ยกูไม่เล่นล่ะลบ200อย่างรวดเร็วอ่ะเออติดแดงอ่ะติดแดงแบบแดงเลยอ่ะเดี๋ยวลองไปหาบานโจเนาะอันนี้ไม่อยากเราควรที่จะทำเควสไหมแต่มันได้เงินไงผมไม่รู้ว่าเงินมันไว้ทำอะไรอ่ะแล้วเงินมันหาแบบไม่ได้ง่ายๆเลยแล้วก็เพิ่งลบ200จากการลงการแบบการทำงานอย่างยากลำบากสุดท้ายฉันก็ต้องลบ200เพราะว่าไปเรากลับไปอันนี้ดีกว่าไปทำมาหากินดีกว่าไปหานางฟ้าทะเลแล้วก็จับไอตัวดึกดำบรรพ์อะที่มันเป็นหอยงวงช้างว่าเขาเรียกว่าหอยงวงช้างว่านาวติลูสเนี่ยนาวติลูสนี่คือหอยงวงช้างว่าผมจำชื่อไทยไม่ได้อะแต่ถ้าจำไม่ผิดมันคือหอยงวงช้างเอ้ยเออนะไอเน็ตกันมาไอ้คุ้มหน่อยไม่เป็นไรคุณไอ้คุ้มผมก็มองไม่ทันเหมือนกันมันแบบมันไม่ง่ายเลยอ่ะผมคิดว่ามันแหละโอ้โหฉันน่ะด้วยสายตาของโปรเพลเยอร์นะไม่ได้แดกฉันหรอกอะไรเงี้ยไม่เชื่อแม่งไม่ไหววะเอาเลยยอมแพ้ไงยังไงไอ้หอยงวงช้างมันคือหอยงวงช้างใช่ไหมผู้รู้ใครรู้ตัวนี้คืออะไรบอกผมหน่อยนะไอ้นาวติลัสเนี่ยอ่านว่านาวติลัสหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยไข่โอเอานี่ไปดีกว่าโอเคเราจำได้ว่าด้านขวาน่าจะมีนางฟ้าทะเลอยู่ที่ความลึกประมาณ150มั้งเพราะงั้นเราไปด้านขวาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอตัวปลามีเขาจะเกิดใหม่อีกครั้งด้วยไหมคุณลิศสวัสดีครับไฟฉายย่อส่วนไม่ใช่นะไฟฉายไล่ไอ้นี่ใช่โอ้ยโอ้ยไปเฮ้ยโอเคเราก็มาหานางฟ้าเลพวกกล่องนี้จะพยายามเก็บทุกอันเพราะว่ามันจะคุ้มอยู่ที่ไม่ใช่ไก่โอ๊กอ่ะโอ้โห
เหมือนปูนี่แพงอยู่นะเดี๋ยวจับปูไปด้วยละกันหม้อเครื่องปรุง Black Vinegar นี่เอาไปทำอะไรอ่ะผมเห็นในแบบสูตรแบบเรซิปี้เวลาทำอาหารเยอะนะแต่ว่ามันต่างจากวินเนกาธรรมดาไงมันเปรี้ยวกว่าเงี้ยหรือว่ามันหอมกว่าอะไรเงี้ยเน็ตกันปืนตะข่ายระเบิดที่เราวางไว้ Chamber Nautilus หอยงวงช้างมุกอ๋อ Nautilus สรุปมัน Nautilus หรือว่า Nautilus เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาขวานี่ตันไปเติมออกซิเจนสักหน่อยไอตัวเนี้ยจับได้ดีเลยนะไอตัวเนี้ยเนื้อเยอะไหนๆก็เจอฉลามแล้วเราก็ซัดหน่อยละกันถึกไอเนี้ยว่ายน้ำหนีแล้วก็อีซี่แล้วเราก็เติมกระสุนด้านล่างฉลามปากใหญ่ฉลามปากยักษ์ถ้าเป็นปลายมันชื่ออะไรอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้ามีคนอยากรู้ภาษาไทยเหมือนผมแล้วแปลให้ผมหน่อยได้ไหมลัสอ๋อลัสแบบเดียวกันโอเคนาซิลัสไอ้งวงช้างเนี่ยเก็บไปก่อนดีไหมเก็บไปก่อนแล้วกันมันไม่หนักอะมันโลเดียวเองสวัสดีครับเพื่อนในคลาสมาทางขึ้นอยู่ไหนนี่ต้องไปทางนี้หรอเหมือนจะวนอยู่กับที่ยังไงไม่รู้ฮะเฮ้ยมีม้าน้ำด้วยเราควรที่จะไปแข่งม้าไหมเราควรทุกคนชอบแบบแข่งม้าไหมแข่งม้าน้ำเหมือนมันจะเป็นเส้นทางการหาเงินที่อาจจะดีก็ได้นะแข่งม้าไปเชียร์ม้าคุณสารสวัสดีครับโอ้ยโดนด้วยเหรออ๋อแซ่แถวนี้น่าจะมีออกซิเจนนะว่าฉลามไม่กล้าเมาทับศัพท์อ๋อทับศัพท์หานางฟ้าทะเลไม่เจอเลยฮะทางขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่เอ้ยขึ้นได้นางฟ้าทะเลมีไหมครับอยากได้นางฟ้าทะเลครับสักหน่อยนะสักหน่อยก็ได้นะไอ้ตัวเนี้ยสวัสดีครับคุณแฟตบอยบุ้มบุ้มบักกุดังบุ้มบุ้มบุ้มปั๊มแล้วมึงถึกจังอ่ะเย้ลุงนักดำน้ำมาแล้วรู้สึกว่ามาเล่นเกมนี้แล้วรู้สึกว่าได้ฝึกภาษาเยอะดีผมก็จะพยายามแปลให้นะเท่าที่ผมจะแปลได้เฮ้ยฉันต้องการสิ่งที่เรียกว่าออกซิเจนแย่ละไม่ถูกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเอ่ยช็อกหาปุ่นออกซิเจนตอนนี้เหลือหา15หา5สวยครับแทนสกูตเตอร์แล้วก็ใช้เลยแล้วก็หยิบสกูตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ไปต่อปึ๊บต้องปลูกเจอก็เก็บถ้าผมจำไม่ผิดนะขวาบนเจอเลยเจอนางฟ้าทะเลอ่ะนี่ไงนางฟ้าทะเลเจอจริงด้วยความจำดีจริงๆโอ๊ยต้องการอีกตัวหนึ่งฉันดูรอบๆหน่อยละกันเฮ้ยอะไรอย่าบอกว่าเจอนางฟ้าทะเลยักษ์ว้าวอันนี้ไม่น่ามีจริงในชีวิตจริงน่ากลัวเหมือนกันนะเว้ยผมตัวใหญ่อ่ะที่ฉันเพิ่งเห็นนางฟ้าทะเลตัวยักษ์หรือเปล่านะใช่มองไม่ผิดหรอกเดฟว้าวน่ากลัวอยู่นะพอมันตัวใหญ่มันดูน่ากลัวมีทางขึ้นตรงนี้ด้านล่างมีอะไรมีไม้นี่ถ้าใช้หรือเปล่านะเก็บไปก่อนแล้วมันหนักแค่0.2 กิโลเอง200 กรัม
เอ๊นางฟ้าทะเลว่ะเป็นนางฟ้าทะเลยักษ์ด้วยออกซิเจนนางฟ้าทะเลแถวนี้น่าจะมีอีกนะน้ำหนักอยู่ที่98ออกซิเจนอีกออกซิเจนเยอะมากโอ้ยเอาละออกซิเจนเติมเลยเยอะโอ้ยด้านบนน่าจะมีอีกนะมีแต่หอยงวงช้างเอาเองอ่ะจับจับจับตัวละโลเลยเหรอเก็บได้20โลนางฟ้าทะเลมีอีกไหมอะไรอ่ะอ๋อผนังมันจะรู้บางอย่างหลอนอะด้านบนมันจะมีไหมอันนี้119เมตรละไอตัวไรตันทรายอะปลาไงนะสรุปอ๋อผมว่าไม่มีว่ะมันน่าจะอยู่ลึกกว่านี้อ่ะลองดูอีกนิดนึงผมว่าไม่น่ามีละน่าจะไม่มีแล้วว่ะน้ำฟ้าทะเลด้านบนเนี่ยอันนี้มันดูสูงเกินไปอะอัพเกรดอาวุธไอ้ตัวนี้หน่อยไหมผมไม่แน่ใจว่าผมได้คลีปมันครบหรือยังคลีปมันเอาไปทำอันนี้ได้คลีปมันเอาไปอัพเกรดสไนเปอร์ได้อะตายละน้ำหนักจะเกินหรือเปล่าโอเคหาน้ำฟ้าทะเลอีกนิดนึงแล้วกันถ้าไม่เจอเดี๋ยวผมขึ้นเลยมีทางขึ้นอยู่ใกล้ๆตะกี้อันนี้ตัวอะไรเอ่ยมันดูเป็นเหมือนปลาที่ผมไม่เคยเจอเลยเฮ้ยว่ายไวด้วยนะเที่ยวไวมากไวมากอ๋อคลาวฟร็อกฟิชปลากบอ่ะปลากบกุ้งลายเสือลายเสือดำกุ้งเสือลายดำไม่รู้ว่าเพราะมันคือกุ้งเสือนางฟ้าเลยถ้าตรงนั้นซ้ายนี้ลงได้เดี๋ยวผมลองลงนั้นซ้ายดูอะไรกุ้งอะนะให้กินกุ้งเนาะแต่แพงอะไม่เสียตัวเป็นพันนะนี่อันนี้มีรูหลักตรงนี้มีเอ้ยนี่ไงนางฟ้าเลยคิดถูกที่ลงมาว่ะทุกคนเย้จบแล้วขึ้นไปเลยดีไหมผมว่าตัวเบิ้มมาเชื่อมน่ากลัวเหมือนกันนะเว้ยโอ้ no โอ้ยอย่า no เชื่อว่าแล้วมันน่ากลัวตัวเนี้ยปลาหมึกไม่ใช่มันคือนางฟ้าทะเลตัวใหญ่เว้ยนางฟ้าทะเลตัวใหญ่โอ้โหราชินีนางฟ้าทะเลก็คงไม่สู้ไม่ได้แล้วล่ะเอาล่ะไปจัดการมันกันเถอะกระสุนผมมีป่าวะกระสุนกูไม่มีถ้าเราตามเกมเซนแล้วแล้วก็ด้านล่างจะมีกระสุนถูกต้องไหมอีเยนากวนสัตว์คนลุกเลยคริติคอลเอาอย่าไปตายโอ้โดนช็อตสโลไปดิต้องช็อตสโลไปดิเอ้ยไม่เอาไงเอ้ยยิงได้ด้วยอะไรวะเนี่ยมันว่ายน้ำไวมากอะโหตีโคตรแรงเฮ้ยมันติดช็อตมันติดมันต้นช็อตโอเคดีนะวุฒิผมแรงอะพอมันตัวใหญ่แล้วหน้าตามันเหมือนปลาหมึกเลยเนาะกินได้ป่าววะสัปดาห์แล้ววันเนี้ยมันยังรู้สึกเกือบจี๊ดๆอยู่เลยอ่ะมันจะเก็บอะไรเป็นวัตถุดิบได้มั้ยนะอ้าวกินได้ด้วยเหรอวะนางฟ้าทะเลเนี่ยนางฟ้าทะเลมันตัวใหญ่มั้ยตัวจริงผมไม่เคยเห็นเลยเทนทาเคิลของนางฟ้าทะเลรูปอะไรน่ะเหมือนมีอะไรสงสัยอยู่ตรงนั้นนะไปดูดีกว่าแท็บเล็ตเฟรมรูปของมากิ
ต้องเอามันกลับขึ้นไปแล้วมากินี่ใครนะอ๋อมากิน้องไงน้องที่ให้มาจับหนังฟ้าทะเลอ่ะใหญ่สุด8เซนติเมตรโอ้โหใหญ่ให้มันตัวใหญ่ตัวใหญ่มันน่ากลัวสัตว์โอเคไปเปิดร้านงั้นอะไรได้โอ้เราได้อะไรวะนะอิซุกิทำไมสเตตัส1หมดเลยอ่ะแต่เหมือนนินจาเลยอ่ะผมอยากจ้างอิซุกิว่ะไปเปิดร้านกันซูชิอันนี้เราเล่นอยู่ที่ chapter 3คำร้องขอของคนใต้สมุทรนี่นางฟ้าเลยที่ขอไปนั่นสวยมากเลยขอบคุณนะเดฟนี่ไงมากิแล้วก็ฉันเจอนี่ด้วยอ่ะนี่คือรูปของฉันอย่างนั้นเหรอมันมีนางฟ้าทะเลตัวใหญ่ยักษ์อยู่นะฉันเจอนี่ที่บ้านของมันอ่ะมันมีปุ่มด้านหลังด้วยฉันลองกดดูแล้วกันเฮ้ยเชี่ยพ่อมากี่ว่ะดราม่าเฉยเพราะว่าพ่อลงไปด้านล่างพ่อลงไปดำน้ำแล้วพ่อก็หายไปมั้งมากี่นี่พ่อเองนะถ้าดูนี่อยู่แล้วก็ฉันคงออกสำรวจแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นนะฉันดูแลเธอไม่ได้เลยเพราะว่าฉันค่อนข้างยุ่งนะฉันโลภที่จะทำงานมากๆแล้วก็ทำให้ฉันเป็นพ่อที่ไม่ดีเธอคงไม่ค่อยมีเพื่อนสินะเพราะว่าเราต้องย้ายบ้านบ่อยๆเพราะว่างานนะแล้วก็ถึงแม้อย่างนั้นก็พ่ออยากให้ลูกนะให้อภัยที่พ่อเป็นพ่อที่ไม่ดีด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญนะอย่างมั่นใจแล้วก็ความฝันที่จะเป็นเชฟน่ะขอให้เป็นจริงนะฉันจะคอยดูอยู่จากที่ห่างไกลแล้วก็ยิ้มเข้านะกินไม่ลงไม่เราต้องแดกมันเพราะมันฆ่าพ่อมากิเออนอนอย่าโกรธไปเลยนะอย่าโกรธพ่อเลยนะพ่อเนี่ยรักมากิมากเลยนะจะขอทำงานที่นี่เราได้มากิมาเป็นคนทำงานในร้านได้เลยใช่พ่อคงไม่อยากเห็นหนูแบบรู้สึกเศร้าหรอกเพราะงั้นฉันแสดงให้เขาเห็นว่าเป็นโอเคดีแล้วก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็ดูคุณจะเป็นห่วงฉันนะแล้วก็ช่วยฉันด้วยเพราะงั้นฉันก็อยากจะช่วยคุณเป็นการตอบแทนบ้านเหมือนกันเฮ้บ้านโชว์ไงดีเฮ้ดูเป็นเด็กที่มีไฟนะฉันชอบเธอเอาล่ะเริ่มทำงานวันนี้ได้เลยแต่ว่าก็จะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างพิเศษหรอกนะโอเคเลยฉันจะทำงานหนักอย่างหนักแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เป็นเชฟที่เยี่ยมยอดให้ได้เลยมากิกลายเป็นพนักงานร้านบ้านโชซูชิว่ะเอาใครมาน่ะ VIP โผล่ขึ้นมาแร็ปสตาร์แซมมี่ไม่ใช่ว่าเมเนเจอร์บอกว่ามีคนที่หน้าตาเหมือนออโต้อยู่แถวนี้ยังงั้นเหรอเอ้เชฟฉันขอถามอะไรบางอย่างหน่อยสิเออวีลคัมวันนี้ต้อนรับสู่บันโชซูชิครับพวกนายน่ะขายซูชิผักไหมซูชิผักยังงั้นเหรอเอ้ตอนนี้ไม่มีในเมนูนะสิ่งที่ใกล้สุดก็คงจะเป็นข้าวห่อสาหร่ายน่ะไม่ไม่ใช่ห่อข้าวห่อสาหร่ายนะฉันอยากได้ซูชิที่ทำจากผักสดๆนะโอเคกันฉันไปแล้วนะโอ้ยโชคดีเฮ้ย นายนะได้เลยเฮ้ Hot Pepper Tuna เพลงจากอัลบั้มแรกของฉันนี่นะ
เอ้ยฉันน่ะชอบเพลงแบบนี้นะนายน่ะคือ MC Sammy ใช่ไหมเฮ้ยนายรู้จักฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยดีใจเลยที่มีแฟนคลับของฉันที่นี่งั้นนายน่ะชอบช่วยทำซูชิผักให้ฉันหน่อยได้ไหมเราไม่ค่อยมีผักนะแล้วก็ซูชิผักน่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ธรรมดาเลยฉันขอเวลา3วันสิฉันจะทำซูชิผักให้นายได้ได้เลยอีก3วันฉันจะกลับมานะเป็นแรปเปอร์ที่กินเจว่ะเป็นแรปเปอร์ที่กินผักว่ะบันโชนายมีไอเดียอะไรหรอไม่มีนะแล้วแผนนายคืออะไรออตโต้นะรู้เกี่ยวกับผักมากกว่าที่ฉันรู้ฉันจะไปถามเขาแล้วกันอย่างนี้เองลองโทรหาเขาดูแล้วกันออตโต้นี่ใครนะอ๋อไอชาวสวนนี่เองออโต้เฮ้ยว่าไงเดฟเฮ้ยมีลูกค้าคนหนึ่งมาแล้วก็ถามเกี่ยวกับซูชิผักเนี่ยแล้วเราก็ต้องการวัตถุดิบที่จะทำมันอ่ะซูชิผักอย่างนั้นเหรอมันเป็นจานที่ฉันชอบเลยนะฉันขอเวลาหน่อยแล้วกันฉันจะทำงานอะไรบางอย่างตอนคืนนิดนึงไว้เดี๋ยวฉันจะโทรหาวันพรุ่งนี้เช้าไว้นะโอเคเดี๋ยวฉันไปหาตอนเช้าแล้วกันซูชิผักว่ะโอเคเรามาเริ่มเปิดร้านกันเลยดีกว่าเรามาขายของดีของเด็ดเลยดีกว่าก้ามปูยักษ์แล้วก็ขอดูนิดนึงว่าเราทำรีเสิร์ชอะไรได้ไหมกอบลินชาร์กเราขายกอบลินชาร์กด้วยวันนี้มีแต่ของเด็ดโอเควันนี้มีแต่ของเด็ดเป็นเมนูพิเศษน้องมากิมาทำงานไหมเอาเดี๋ยวดูก่อนว่าน้องมากิอยากเป็นอะไรแต่ว่าน้องมากิน่าจะเป็นเชฟวันนี้เป็นเน้นเมนูพิเศษเลยไหมแบบเป็นเมนูแบบเบิ่มๆ3จานวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นแบบบอสเมนูเราจะเสิร์ฟที่30จานโอเคไหมเราจะขายพวกนี้ให้หมดโอเคแล้วก็สตาฟคือไหนดูหน่อยสิมากิคุกกิ้ง100ว้าวมากินี่สเปเชียลิสต์ในการทำอาหารว่ะอ๋อเทรนมากิหน่อยถ้าเทรนมากิต่อ240ว่ะได้งั้นเดี๋ยวเราขอขายวัตถุดิบทิ้งก่อนขายสัก10ตัวขอขายอะไรหลายอย่างตัวนี้แล้วกันขายอีก18เพราะเรามีทั้ง28ตัวแล้วก็ขายไอ้ตัวนี้สัก30ตัวเลยก็ได้เราน่าจะมีเงินสำหรับอัพแรงน้องมากิละแล้วเราก็อัพแรงน้องมากิให้เป็นเชฟ เอ้ยเจสันของจริงหรือว่าโทรคุยดิโอเคเรามาดูกันดีกว่าผมอยากรู้มากเลยว่าอิซึกิเนี่ยทำอะไรได้ขอดูรายละเอียดหน่อยสตาฟสาวอ่ะเชี่ยถ้าเป็น20สเตตัสน้องเวอร์มากอ่ะเขาเรียกว่าเราต้องปั้นนินจาสาวคนนี้น้องเขามีของเว้ยน้องเขาแบบสวยมากได้เดี๋ยวผมจะเอาน้องมาปั้นข้าจะไม่ทำให้มิชชั่นเฟลหรอกนะนายท่านเอาวะได้เดี๋ยวจ้างอิซึกิมาแล้วก็ขอดูคนอื่นสิวันนี้เสิร์ฟฮอกเทลเราก็ได้ติปคนนี้ล่ะวันนี้จะเก็บร้านได้ดีคนนี้มันคุกกิ้งเดี๋ยวเราจะจ้างพวกนี้เดี๋ยวจ้างโคชิโกเดี๋ยวเราจ้างโคแล้วกันอิซึกิเดี๋ยวจะคอยปั้นเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นเด็กเสิร์ฟ the best เด็กเสิร์ฟในร้านใช่มั้ยเอาไว้เรียกลูกค้าโอเคเอาล่ะเราจะเริ่มเปิดร้านเลยด้วย3เมนูเพราะว่าเราจะขาย3อันนี้ให้หมดเดี๋ยวคุยกับบันโชนึงเพื่อคุยเรื่องเควสยูสวัสดีครับคุณจอร์จฮาร์ดี้สวัสดีครับเมนูที่ทำด้วยสาหร่ายอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นเมนูธรรมดาที่ทำด้วยสาหร่ายมันก็คงไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ที่หมู่บ้านชาวสมบุตรก็น่าจะมีอยู่แล้ว
พราะงั้นนายน่ะไปเอาสาหร่ายข้าวแล้วก็อูนิมาให้ฉันเพราะฉะนั้นให้เขาฉันจะเอาวัตถุดิบที่ผสมผสานระหว่างดินและผืนดินและทะเลมารวมกันโอเคข้าวขาวอูนิแล้วก็สาหร่ายใช่ไหมลองหาดูแล้วกันโอเคบ้านโชว์คือจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วอะนะอ๋อเราขาดข้าวเดี๋ยวเราต้องเก็บข้าวโอเคแล้วก็น่าจะพร้อมเปิดร้านแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเมนูมันหมดผมค่อยเติมทีหลังโอเคไหมไปเริ่ม Welcome, come welcome. เอ้ยอย่าแย่งกูเสิร์ฟน้ำเฮ้ยเพราะฉันน่ะเสิร์ฟน้ำมือหนึ่ง perfect โอเคไปช่วยเสิร์ฟจานดีกว่าเอ้ยอุ้ยเชี่ยตรงนู้นเหรอเอ้ยทำไมคนนี้หน้าบึ้งอะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมต้องเน้นพวกเด็กเสิร์ฟอะมันเสิร์ฟอยู่ละต้องมาสบิกันเรียบร้อยรู้สึกว่าทำอาหารช้าลงแล้วเนี่ยมากิทำงานมากิพยายามแข่งของเก็บจานเก็บร้านกันเราไม่มีพนักงานที่สามารถเก็บร้านได้412ว่ะร้านยังไม่ปิดน่าจะพอดีนะ30เนี่ยเก็บน้ำกันพอไหมเนี่ยวันนี้จะเอาออฟออเดอร์หรือเปล่าโอเคเพอร์เฟกต์เหลือ2จานสุดท้ายเราร้านยังไม่ปิดเหมือนเราจะต้องเพิ่มเมนูอ่ะทุกคนเราเพิ่มสักประมาณ5จานก็พอแล้วกันเพราะงั้นวันนี้อยู่ที่35จาน35จานอย่างนั้นเหรอลูกค้าจะเข้ามาอีกไหมนะไม่เอาจริงๆคนไม่มาแล้วนะนั่นแสดงว่า30จานพอนะวันหนึ่งอ่ะดูดิเนี่ยเราขายไป28จานไปวันนี้โอเคดูซิว่าได้เงินเท่าไหร่วันนี้น่าจะ 6,300 วันนี้คือ the best 16,000 เลยเหรอ 17,000 เลยเหรอเฮียรวยจัดเอ้ยฉันพักแล้วล่ะมันเป็นเวลานานไปแล้วที่จะเป็น master chef คืออะไรวะอะช่วงพักร้อนเหรอต้องไปมาตัดมาคนนี้วะมาที่ไอ้หมอนี่วะ ได้วันนี้เราขายของแพงเราขายของบอส3จานโอ้โหa man living his dream นะครับไอ้หมอนี่ไวเลสชาร์จิ่งด้วยอะไรฝันว่าได้ไปดูไอดอลเหรอหนูว่าจะได้เห็นลีลาการชูแท่งไฟแล้วฮะมีคอนเสิร์ตไลฟ์สเตจในฝันของดูฟฉันต้องกดเมื่อมีไฮปะต้นมาที่เคอร์เซอร์ฉันต้องกดเมาส์ซ้ายขวาพร้อมกันแล้วก็ ขยับเมาส์ขึ้นลงเพื่อตีกองเพื่อรับอ๋อแล้วก็ถ้ามีสีส้มโผล่ขึ้นมาแล้วก็ขยับเมาส์ซ้ายขวาเชียร์เกมริทึมวะเอาวะโบกแท่งไฟโอเคซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็กดเมาส์2ครั้งพร้อมกันมาเอาละฉันจะทำฟูคอมโบให้ได้เลย
เนี่ยกูทำตามเวฟคนคนอื่นด้วยผมพลาดไปโน้ตหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเล่นพอหรือยังพอแล้วพอแล้วพอแล้วมีให้รีทายด้วยนะแต่เราคะแนนดีละโอ้ยังต้องไปของจริงสักครั้งแล้วดูเมื่อวันก่อนไม่ใช่น้องคนนี้นะมีเขินมีเขินมีหน้าแดงมีเกมมือถือใหม่มาแล้วชื่อเลอารันอยู่แค่เราสามารถเกมเล่นเกมได้เดี๋ยวลองเล่นเกมมือถือดูมีเกมมือถือด้วยวันนี้วันที่17ละโอเคชัปเตอร์ที่4ถ้ำที่โดนทิ้งร้างเราเข้าชัปเตอร์4แล้วจะว่าไปเทนชินขอให้เราเอากุญแจไปให้นี่นาก็ต้องกลับไปที่ที่ของชาวสมุทรแล้วล่ะโอเคมีมิชชั่นใหม่เฮ้ สวัสดีวันจันทร์ที่ดีเป็นดีไหมขอบคุณที่ช่วยนะเราได้ทำแมกกาซีนที่พิเศษไปเลยล่ะก็คิดว่าคงความดีนี้ไว้ล่ะไว้เจอกันวันเสาร์นะWeekly Fish ป่ะการค้นพบของปลานกแก้วอัศวินปลานกแก้วทำให้การขายแมกกาซีนนั้นเพิ่มขึ้นอุโดก็เลยส่งเงินมาให้เป็นการขอบคุณออโต้โทรมาออโต้ไปทำฟาร์มมาให้แน่เลยการนอนเป็นไงบ้างเดฟก็ดีนะเมื่อวานบอกว่าอยากได้วัตถุดิบสำหรับทำซูชิผักใช่ไหมล่ะใช่มีลูกค้าคนหนึ่งอยากได้นะแต่ว่าฉันก็คิดอยู่ดีแล้วว่าซูชิที่อร่อยนะก็ต้องเป็นซูชิที่มีปลาใช่ไหมล่ะมาที่ฟาร์มก่อนสิฉันมีอะไรจะโชว์นะโอเคอ๋อมีพื้นที่ใหม่ขึ้นมาอ่ะใช่แล้วยังไงล่ะแค่ปลูกข้าวเนี่ยมันคงหน่าเบื่อใช่ไหมล่ะฉันก็เลยไปประดิษฐ์ประดอนเมื่อวานมานะก็เลยทำสวนข้างๆได้เลยสวนอย่างนั้นเหรอใช่สวนที่ที่นายนะสามารถปลูกผักได้ยังไงล่ะผักและผลไม้นะไม่ใช่แค่ผักสำหรับซูชินะแต่ผักอะไรก็ได้เลยแบบสำหรับเมนูอะไรก็ได้นะโอ้ดูดีเลยนี่แต่นายก็ต้องทำฟาร์มเองนะเดี๋ยวฉันจะอธิบายฟังนะอย่างแรกเลยต้องมีอุปกรณ์และเมล็ดก่อนเพื่อทำฟาร์มเพราะงั้นเอานี่ไปข้าวน่าจะใกล้ได้แล้วมั้งโอเคมี watering can แล้วก็มีแครอทเมล็ดแครอทกับเมล็ดมะเขือม่วง เอาล่ะอย่างแรกก็ลองปลูกมะเขือม่วงกับแครอทเมล็ดไปในดินดูสิก็มีอย่างละ3นะเพราะงั้นก็น่าจะพอดีฮะแล้วก็ plant the seeds เป็ดปลาไปเราปลูกแบบไหนดีปลูกสลับปะฟันปลานี่ฟันปลาอือฮึเอาล่ะหลังจากปลูกแล้วก็อย่าลืมรดน้ำล่ะเข้าใจไหมโอเคต้องไปตักน้ำน้ำบนตักน้ำแล้วก็มารดน้ำเราไม่ควรที่จะยืนเดิน
เดินทับแรงอุ้ยฟ้าร้องหนักดังมากทุกคนยังเล่นไปอยู่บ้างไหมไม่ได้มาดูนานมากเล่นอยู่ครับเล่นอยู่เมื่อวานก็เพิ่งเล่นไปถ้าอยากดูเอเพ็กไปดูย้อนหลังเมื่อวานได้เมื่อวานเล่นเอเพ็กกับยูเลไปเดี๋ยวรู้ได้เร็วเลยนี่นายน่าจะเป็นฟาร์เมอร์ที่ดีได้นะคุณหลุยสวัสดีครับ สิ่งที่นายได้จากการทำฟาร์มนะก็คือก็เท่ากับที่นายพยายามลำบากไปเพราะงั้นมาบ่อยๆล่ะอย่าลืมมาลดน้ำต้นไม้แล้วก็ดูแลพวกวัชพืชด้วยให้สามารถเช็คได้จากฟาร์ม Now App นะโอเคเพราะงั้นฉันก็สามารถเตรียมตัวสำหรับทำซูชิผักได้แล้วสินะโอเคตอนนี้เราสามารถทำฟาร์มได้แล้วข้าวเนี่ยเก็บได้หรือยังนะ expected in 0 day ก็คือตอนบ่ายน่าจะเสร็จละสินะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาลงเงินต้อง 18,000 แต่โคตรรวยอ่ะเอาล่ะจริงๆแล้วอย่างแรกที่ผมอยากทำนะเว้ยผมอยากเทรนน้องมากิแต่ไว้เป็นตอนเย็นก็ได้มั้งเดฟนายได้อ่านอีเมลที่นายเพิ่งได้ไหมใช่มันบอกว่าจะมีทูน่าปาร์ตี้เฮ้ยเดี๋ยวเราต้องไปจับทูน่าหรอวะใช่ทูน่าน่ะเป็นของที่คู่กับซูชิได้ดีมากเลยเราจะขายมันเพื่อกำไรที่ดีได้แต่ฉันก็ไม่ค่อยเห็นทูน่าในบลูโฮมมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตอนนี้มันเริ่มต้นฤดูทูน่าแล้วล่ะเราจะรวยด้วยการใช้โอกาสปาร์ตี้นี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องยากหรอกที่เราจะจับทูน่าได้นะได้ยินไหมว่าทูน่าว่ายน้ำเร็วมากเลยฮ่าๆนั่นคือเหตุผลที่เราต้องทำการลงทุนยังไงล่ะให้ตอนบ่ายฉันจะเอาอุปกรณ์สำหรับจับทูน่ามาแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันแล้วกันโอเคเลยคอปราอันนี้สเตลอันนี้เว้ยโอเคเอาล่ะเรามีเงินอยู่ 18,000 อาวุธน่าจะอัปเกรดได้แล้วเลสสไนเปอร์ถ้าผมอันนี้ไรเฟิลสไนเปอร์นี่ผมว่าได้แล้วเอ้ยหรือว่าเราโอนแล้ววะยังนี่ไงขับได้แล้วใช้เงิน 1,000 เจอรี่ฟีดคราวที่แล้ว30จานก็ไม่พอผมว่าน่าต้องสัก 40-50 ป่ะเดี๋ยวลองแบบจัดเต็มไปเลยเอามากที่สุดเท่าที่จะจับได้โอเคอัปเกรดไปได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราค่อยทำอย่างอื่นแบบดูแล้วกันอันไหนมันแรงสุดวะเดี๋ยวมันทำยากเอ้ยเราทำสไนเปอร์ไฟฟ้าได้แต่ไฟน่าจะแรงสุดปะผมว่าไฟแรงสุดทั้งบวกอีก60% ของ37ก็น่าจะตกอยู่ที่60% เนาะ 3.37 คูณ6ได้เท่าไหร่อ่ะมันน่าจะเยอะกว่า47อ่ะแต่เราต้องไปฆ่าฉลามไวท์ชิปโอเคส่วนเน็ตกันนี่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะโอเคเอาล่ะเรื่องอาวุธก็ไว้ก่อนเมลนี่ไงทูน่ายาชฟาร์มนาวดูสิเราต้องไปถอนนี่ไงเราต้องไปถอนหญ้าวันนี้วันที่17ก็คือวันนี้ต้องไปถอนหญ้า2ต้นขอดูอีกอย่างนึงก็คือไอไดเวอร์โหเราอัพได้เยอะมากเลยเนี่ยอัพนี้ก่อนไม่แพงอาวุธดีไหมหรือว่าดำลึกดีดำลึกไปเลยแล้วกันผมยังไม่อยากใช้เงินหมดดำลึกคือแม็กแล้วงั้นมันจะแม็กอยู่ที่540โอเคงั้นขอออกซิเจนเพิ่มแล้วกันแล้วก็หยุดเงินไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาไปอัพอย่างอื่นมาเล่นมินิเกมไหมเลย่ารันลองดูลองได้59.2ดาเมจขอบครับกดจำได้2ครั้งฮะโอ้ครูตามมาแล้วไอ้พวกครูมันตามมาแล้วว้ายขออีกรอบอ้าวผมคิดว่ามันยืนอยู่บนนั้นได้โอ้เชี่ยยากเหมือนกันนะเว้ยขออีกรอบขอสัก50แต้มได้ไหมWhat?
เออ50แต้ม50แต้มโอ้ยไม่นะร้อยแต้ม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 ต้องทำร้อยแต้มไม่ได้ร้อยแต้มเออร้อยแต้มว่ะโอเคพอละมันอาจจะมีแบบ achievement หรือ something ก็ได้ถ้าเราเล่นได้เยอะๆแต่โอเคเราไปถอนหญ้าก่อนพอละอ๋อต้องถอนนะถอนรากถอนโคนไปเลยนี่นาส่วนข้าวน่าจะเก็บแต่เลยหรือเปล่ายังโอเคตอนบ่ายงั้นหรอหรือว่าข้าวมันโตตอนบ่ายวะโอเคเอาล่ะเรามาทบทวนกันก่อนว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างเราต้องกลับไปหาเทนชินแล้วก็หาข้าวแล้วก็แค่นั้นหรอมั้งหลายบนมันจะมีทูดูลิสต์อยู่นี่โอเคกลับไปหาเทนชินแค่นั้นเลยเราไม่มีอะไรแล้วเนาะเหลือที่เหลือจะเป็นพวกไปหาไปอัปเกรดพนักงานแต่ว่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันอีกอย่างนึงคือตอนบ่ายแล้วตอนนี้เราไม่ต้องการอะไรป่ะขอไปที่ร้านก่อนเดี๋ยวเรามาวางแผนกันดีกว่าว่าวันนี้จะขายอะไร วันนึงตกที่40จานแล้วกันเป็นหรือ35ดิเอาเมื่อวานขาย30พอแล้วมันขายได้28เองมั้งเมื่อวานอะเพราะงั้นวันนี้จะประมาณอยู่ที่30จานเท่าเมื่อวานดีไหมนะอันนี้ต้องมีข้าวอันนี้ไม่ได้อ่ะฮัฟเฟอร์ฟิชก็ต้องมีข้าว352เพราะงั้นวันนี้เราเมก้าเมาส์อย่างนั้นหรอคือมันขายได้ไม่ค่อยแพงไอ้พวกนี้ส่วนของที่แพงก็คือต้องแบบเรียงตามมันต้องมีข้าวอ่ะข้าวเป็นอะไรที่เป็นส่วนผสมหลักในการทำของให้มันแพงมากเลยอันที่225อันที่200อันนี้ใช้ได้เลยเนี่ยไอ้เจลลี่ฟิชเนี่ยไวท์สปอตเจลลี่ฟิชไวท์ทราเวลเลอร์200ผมอยากขายอาหารจานที่แบบราคามากกว่า200เอ้ยอันนี้เอนแชนได้198อันนี้โอเคอยู่แต่คลิปนะเพราะว่าเราดูบ่อยละอันนี้โมเรอิลเราทำอยู่ที่30จานเนาะฟิวชาร์กมีทผมโลภไปปะวะแต่ว่าอยากให้มันแบบประมาณนั้นน่ะตอนนี้มีอยู่29จานละโอเคป่ะหรือว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่ทำให้คนเข้ามาในร้านวะเพราะว่ามันมีความอร่อยมีเงินแล้วก็มีจานที่เสิร์ฟใช่ไหมแล้วก็มันเรียงตามเนี่ย taste level แล้วก็ name obtain 30จานก็แล้วเพราะเราจะนับอัพน้องมากี่แล้วไหนๆเราก็มาที่ร้านแล้วงั้นลองอัพน้องมากี่เลยไหมคือเหมือนถ้าเรายิ่งเสิร์ฟเร็วยิ่งทำอาหารเร็วมันก็จะทำให้เราสามารถทำหลายๆอย่างเร็วขึ้นได้ด้วยมาจ้างพนักงานดีกว่ามาจ้างโคนี่เป็นเด็กเสิร์ฟแต่ตอนนี้เด็กเสิร์ฟที่ผมล็อกไว้ผมจะล็อกไว้นะแรปเตอร์มันเติมวาซาบิได้ซึ่งเดี๋ยวเราเติมเองก็ได้เว้ยวาซาบิผมว่ามันดูดีเทลได้ป่าวะคือประเด็นคือคนที่เราจ้างมาแล้วเราไม่สามารถเรียนรู้เราไม่สามารถดูได้ว่ามันทำอะไรได้อะอย่างเช่นคนนี้เรารู้ว่ามันเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ป่ะได้ทิปได้ค็อกเทลเสิร์ฟค็อกเทลได้แต่ว่าคนนี้เก็บโต๊ะได้เราเริ่มที่อะไรดีผมว่าเก็บโต๊ะกับเสิร์ฟค็อกเทลค็อกเทลมันทำยากเหรอวะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยังไม่เลือกอะไรแล้วกันเพราะว่าผมว่าไอ้ดริงค์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยไอ้มิเชลเนี่ยดีเพราะว่ามันคอยเสิร์ฟน้ำให้เราแล้วน้ำมาเสิร์ฟยากงั้นเรามาปั้นน้องอิซึกิกันดีกว่าอิซึกินี่เรียกแขกเข้าร้านเก่งมากถ้าเราอัพขั้นสูงแต่ว่าต้องการเทรนเยอะมั้งต้องแบบเป็นเด็กปั้นนะคุณน้องเสิร์ฟช้าได้งั้นเราเอาอิซึกิไปแทนมิเชลเว้ยถึงแม้ว่าเซตัสน้องจะไม่เก่งแต่น้องเป็นไวฟูโอเคไหมงั้นเราโฟกัสที่อิซึกิเหมือนจะมีเมนูพิเศษที่ได้จากอิซึกิด้วยพัฟเฟอร์นิโคโกริเป็นปลาปักกะเป้าว่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาอิซึกิมาแทนมิเชลขออัพน้องไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนี่ไงคาริสมาเพิ่มโอเคน้องเรียกคนเข้าร้านได้เก่งที่เหลือก็น่าจะเป็นอัพเซตัสอย่างเดียวละหลังจากเวล7เป็นต้นไปเพราะงั้นนี่อิซึกิ
เฮ้ยมีเสียงไหมนะฉันฝึกฉันฝึกเป็นนินจามาหลายปีแล้วแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้นะแบบมันรายได้ไม่ค่อยดีนะสำหรับการเป็นนินจาเพราะงั้นก็เชื่อมือฉันได้เลยไททันนี่ไง ขอดูซิว่าเมนูนี้ทำยังไงเราเรียนไปเลยดีป่าวขอดูว่าเมนูที่น้องอิสกิให้มาพับเฟอร์180แพงนะเป็นเมนูที่ว้าวขายดีนะอ้าวเชี่ยกูใช้ปลาพับเฟอร์หมดเลยแล้วเดี๋ยวผมจะจับปลาปักเป้าแต่มันอยู่ที่ความลึกสูงแค่50เมตรเองสิซึ่งไม่ค่อยได้ไปเว้ยไม่ค่อยได้ไปจับปักเป้างั้นต่อตอนนี้งั้นเราจะเอามิเชลออกแล้วเราจะเอาพนักงานคนอื่นมาเพราะเรามีคนที่คอยเสิร์ฟแล้วเนาะเอางั้นเอาคนนี้มาดีไหมหรือว่าบิลลี่มันคลีนนิ่งมาสเตอร์ไงแล้วมันก็จะมีคนคอยไอ้นี้ให้เราผมว่าเอาคนนี้ดีกว่าเอาบิลลี่ดีกว่าเพราะบิลลี่เป็นเด็กเสิร์ฟที่ดีเว้ยเซตัสเสิร์ฟพอเยอะมากส่วนโคเนี่ยจะเป็นคุกกิ้งบวกกับโปรเคียวนี่ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรน่าจะลงประมาณแบบโปรเคียวแปลว่าอะไรอ่ะโปรคิวแปลว่าจัดหาจัดการโอเคงั้นเรามีเสิร์ฟวิ่งโปรคิวเน้นเด็กเสิร์ฟดีกว่าเพราะงั้นผมว่าจ้างบิลลี่มาดีกว่าเอาพี่เดนเสาร์กันก็ได้เดนเล่นเด็กเสิร์ฟด้วยนะ เรามีเงินเหลือไม่ใช่อะไรไพฟุกกิ้งเคียวโกเราจ้างบิลลี่มาก่อนแล้วกันเพราะบิลลี่มันเก็บโต๊ะได้ผมอยากได้คนเก็บโต๊ะเว้ยไม่ใช่ไรเอาล่ะบิลลี่ได้เวลางานแล้วตัวในเกมตัวในจริงได้ติดมาสเตอร์ด้วยจะว่าไปเราควรปล่อยเจมทำอาหารจริงหรอวะสักวันหนึ่งมันจะไม่หยิบมีดทำครัวมาแทงคนในร้านใช่ไหมเจมส์สักวันหนึ่งเขาอาจจะเอาเชนซอขึ้นมาอย่างเงี้ยได้คลีนนิ่งมาสเตอร์ละขอดูสกิลของเจมส์ที่ผมอยากรู้สกิลของเจมส์มากเลยมากิแล้วอยากรู้สกิลของมากิจริงๆแล้วเอามากิหรือเจมส์มากิไหมเราดูมากิกันดีกว่าผมอยากรู้ว่ามากิทำอะไรได้สกิลเวล7อะเกินพอไปเนี่ยเฮ้ยมากิอาจจะเป็นเชฟมากฝีมือก็ได้โอ้คุกกิ้งพลัสว่ะเป็นแบบสายเชฟแบบเชฟแน่นๆเลยอะโอเคเอาล่ะเรียบร้อยสำหรับการจัดร้านเอ่ยอะไรเอ่ยเพราะว่าเงินหมดแล้วเราเอาเงินประมาณ 7,000 ไปลงกับการอัปเกรดพนักงานในร้านหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปจับทำเควสหลักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวพวก Puffer Fish อะเดี๋ยวค่อยทีหลังก็ได้ไอ้ปักเป้าอะเราไปหา Sea People แล้วก็ไปหา Tenshin ก่อนคุณ Lazy Hour สวัสดีครับโอเคเอาล่ะเทนชินท่านเทนชินอยู่อ้าวแป๊บนึงนะมาหามีม่าก่อนมีม่ามามี่มีม่าไม่เจอกันนานนะลองทานโนซีเดฟไม่เจอกันนานฉันอยากจะบอกว่าร้านน่ะกลับมาเปิดแล้วนะแต่ว่าฉันไม่มีเบอร์เธอนะก็เลยติดต่อไปไม่ได้มันมีเมนูที่ดังมากๆสำหรับชาวสมุทรนะมันชื่อว่าดัมบลิงเขาเรียกว่าอะไรนะไอดัมบลิงอะดัมบลิงไอนึงนะเกี๊ยวสาหร่ายมาลองกินไหมล่ะเอฉันจะกินยังไงใต้ทะเลอะนั่นสินะแล้วลองดูลองกินดูแล้วกันมันฉันจะทำเวอร์ชันพิเศษให้นะชอบกินของอร่อยอยู่แล้วดัมบลิงอ๋อนี่ไงอ๋อทำดาเมจอะไรขึ้นเป็นบัฟร้านคนนี้ร้านมามี่คือมีม่าดิมีม่าคือกินอาหารแล้วได้บัฟอ๋อนี่ไงเอาเงินมาทำอะไรแบบนี้ไงเอ้ยมีคาสิโนด้วยเฮีย
อันนี้คือเพิ่มดาเมจทาปูน 10% ฝนตกอ่ะฝนตกถ้าสั่งเข้ามาแล้วเนาะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันรู้สึกว่ามันอร่อยนะมันทำให้นายกระฉับกระเฉงขึ้นด้วยนะเกี๊ยวแต่ละอันเนี่ยใช่เขามีข้าวละเกี๊ยวแต่ละอันเนี่ยมีไส้ไม่เหมือนกันเพราะงั้นก็ลองเลือกดูสิ เอฟเฟกต์หรือว่าบัฟของเกี๊ยวแต่ละอันเนี่ยจะหายไปเมื่อเราขึ้นจากน้ำเพราะงั้นก็อยากได้บัฟเมื่อไหร่ก็มาหาละกันไว้เจอกันเดฟร้านของมีมาเปิดแล้วเราสามารถสั่งวันละ2ครั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็จะได้บัฟสามารถกดพอสเพื่อดูบัฟได้ไหนวะอ๋อนั่นไงปี้ขอดูอันอื่นสิใช้ได้แค่วันละ2ครั้งโอเคไว้เดี๋ยวตอนบ่ายค่อยกลับมาอีกรอบนึงถึงกับขั้นต้องแบบแยกเงาออกเขาเรียกอะไรแบบทำแบบพรึบพับเฮ้ยแป๊บนึงไปดูก้ามาดูเควสหน่อยไปดูก้าน้องรีบลงล่างหน่อยน้องนั่นแหละสวยครับโอเคเรารู้แล้วว่าเราเอาเงินมาทำอะไรเว้ยโอเคเราต้องส่งโอปอไปเดอร์แคปงั้นเงินก็มีผลนะเนี่ยแฟงทูดแล้วก็โอปอตอนนี้ไม่น่าได้ใช้หรอมั้งบนสไปเดอร์แคปโอเคเอาละป่ะเด็กๆก็เล่นบอลกันไปเอ้ยเปิดร้านยังนายน่ะเอ้ยโอ้ยดิฟเป็นไงดีขึ้นยังเปิดร้านยังไม่ดีขึ้นอีกเหรออืมเหมือนพวกมนุษย์ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะถ้านายอยากได้อะไรก็ฉันก็จะช่วยนะโอเคมันยังไม่เปิดร้านแฮะน่าจะยังไม่หายดีผมอยากได้อาวุธใหม่โอเคต้องเรียกน้องเบลูก้ามาไหมแล้วถ้ามันมีวาร์ปแถวนี้นี่วาร์ปมีแค่ตรงกลางเราจะไปหาเงินไหมหรือว่าเราจะไปเสียเงินอย่าเลยเรียกเบลูก้ามาดีกว่าแท็กซี่เอ้ยดิฟแล้วเราก็เข้าปราสาทเทนชินบ้านของเทนชิน เอาล่ะกลับมาแล้วเหรอจอมมนุษย์ถ้ำที่ถูกทิ้งร้างมันค่อนข้างเก่านะมันเป็นที่เก็บของของชาวสมุทรนะกุญแจมันอยู่ที่นั่นน่ะ สุวรรณจะพาไปอย่างรวดเร็วฉันคิดว่านายหนีไปแล้วเจ้ามนุษย์สุวรรณว้าเออเดี๋ยวไอ้นี่มันจะพาเราไปเองมันใช่มันคิดว่าอะไรมาเนี่ยอ๋อตรงนี้นี่เองก็ไม่ไกลนี่ว่ะตรงนี้แหละมนุษย์ไปเอากุญแจมาซะมันมืดจังเลยทำไมที่นี่มันล็อกอยู่ล่ะเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันมันเหมือน แต่ฉันเคยได้ยินมานะว่ามีชาวสมุทรถูกขังไว้ที่ไหนสักที่นะ I heard the insane one attack อ๋อมีชาวสมุทรที่บ้าคลั่งเหรอแต่มันก็คงเป็นเรื่องเมื่อพันปีที่แล้วนะแล้วชาวสมุทรมีอายุแค่300ปีเพราะงั้นก็ไม่ต้องห่วงหรอกฉันรู้สึกไม่ค่อยนี่เลยนะนายมาด้วยกันได้ไหมเอ้ฉันเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่นะนี่ฉันทำอะไรแบบง่ายๆแบบนี้เหรอมันเดนแล้วล่ะมันคือคำว่าโลกีอ่ะคืออะไรวะทางโลกอารมณ์แบบง่ายๆเหรอหรืออะไรวะเอาว่าฉันจะปกป้องทางเข้าอยู่ที่นี่นะแล้วนายก็รีบไปเอากุญแจมาซะว่าแล้วไอ้หมอนี่มันคงไม่ไปด้วยกุญ แจอยู่ในที่ที่ลึกที่สุดก็มองหามูรอลไว้ซะมูรอลแปลว่าอะไรอะอารมณ์แบบอักษรปะห
ภาพจิตกรรมฝาผนังถ้าพร้อมเราบอกแล้วกันนะเจ้ามนุษย์พร้อมละ yes มันหนาวจังเลยกูใจน่าจะอยู่ลึกๆในห้องที่มีจิตกรรมฝาผนังถ้าจำไม่ผิดรูปวาดบนผนังอ้าวอะไรวะน่าชาวสมุทรแบบโบราณที่สุวรรณมันพูดถึงหรือเปล่ามันพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่เลยดีนะที่พวกนั้นถูกล็อกอยู่ในกรงน่ะฉันจะแบบไปเงียบๆแล้วกันจะได้ไม่ดึงความสนใจมีซอมบี้ชาวสมุทรแล้วว่ะโอ้โหฉันมีสไนเปอร์นะอย่าเข้ามาไม่คิดว่าจะมีคนเล่นเกมนี้ครับผมชอบมากเกมดีเกมสนุกเกมนี้เกมดีนี่คือห้องที่สุวามพูดถึงแน่เลยห้องที่มีจิตกรรมฝาผนังภาพวาดบนผนังแล้วก็จิตกรรมฝาผนังผู้ยากผู้ใจอยู่ไหนนะยามนู้นมีแค่สีรูปนี้เหมือนจะบอกอะไรบางอย่างฮะผมว่าเราต้องพัซเซิลสินะโอเคเราวางตรงนี้อ้าวไม่อยากทำรูปให้ตามเหมือนในผนังอย่างนี้แล้วก็อันนี้เฮ้ยแล้วก็วางนี้แล้วก็อย่างนี้อีซี่มีทางลงว่ะคุณคิดว่าเนื้อชาวสมุทรเนี่ยกินได้ปะกินได้ไหมคุณคิดว่ามันกินได้ปะเนื้อหนังเงือกอ่ะคุณกินได้ไหมที่นี่มันน่ากลัวจังเลยรีบเก็บกุญแจแล้วก็ออกไปแล้วกัน อันนั้นก็เล่นเกมหาสมบัติช่วยอะไรแบบนี้ฉันถึงเล่นอันนี้ผ่านนะรถเหมือนปลาแต่เหนียวหนังไม่ค่อยดีแล้วกันน่าจะหมายถึงเรื่องไหนสักเรื่องแน่เลยฉันควรที่จะกลับไปที่หมู่บ้านหรือยังนะกลับเลยดีไหมนะเอาล่ะทุกคนเรามากินเนื้อนางเงือกกันดีกว่าโอ้โหไปที่ไหวอีกแล้วเหมือนได้เสียงอะไรพังด้วยนะเอากุญแจไปให้เทนชินอ้าวสวัสดีเหมือนนี่เลยโอ้โหสเตลว่ะเฮ้ยเดฟอย่าสเตลแตกเว้ยอย่าเตลแตกนะโอ้ไม่นะทางออกมันบล็อกแล้วก็ไอ้ปีศาจมันออกไปแล้วต้องระวังไม่ให้โดนจับการ์ดอนคือชื่อของชาวสมุทรโบราณที่วิวัฒนาการด้วยเหตุผลบางอย่างปืนและมีดไม่สามารถฆ่าพวกมันได้อย่าให้โดนเจอล่ะอยู่ก็ได้สเตลว่ะโอเคกินไม่ได้แล้วว่ะทุกคนคาสินเยอะจังอ่ะอ
เออฉันคิดว่าฉันจะผ่านไปตรงนี้ไม่ได้นะถ้าฉันหลบอยู่ด้านหลังล่ะฉันก็น่าจะผ่านไปได้นะไก่ปูนั่นคืออย่างโลภโอ้ยโอ้โหโดนหนามทิ่มแบบไวเลสโอ้เชี่ยมันจ่ายสวย TM ว่ายดิเดฟรออะไรล่ะโอ้โอ้ชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วมันก็จะหลุดออกมาด้านนอกแล้วมันก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์ที่โอเคสุวามเก่งใช่ไหมมึงปิดประตูเลยนะเว้ยสุวามประตูปิดโอเคปิดประตูได้โอเคมันไม่หลุดออกมาโอเคดีแต่ผมว่าสักวันแผ่นดินแม่งต้องไหวแล้วแม่งต้องหลุดออกมาแน่ๆเลยสุวามแม่งไม่หลอกกูด้วยโอเคได้กุญแจมาแล้วต้องกลับไปแล้วเอ้ยวันนั้นมันเหมือนจะมาเร็วกว่าที่คิดหรือเปล่าไอหมอนี่ไม่เจอกันนานนะไอจอนกระจอกไอนักอนุรักษ์ประสาทแดกไอจอนวัสันฮ่าแล้วเนี่ยมาขโมยของจากหลุมศพแล้วเหรอการทำลายแบบสิ่งแวดล้อมยังไม่พออีกเหรอไอ้ประสาทแดกกันนี่นะเงียบซะใครก็ตามที่ทำลายทะเลเนี่ยต้องโดนซีบรูแล้วต้องเจอกับจอนวัสันแม่งต้องระเบิดอะไรสักอย่างแน่ๆเลยไอ้ควายเอ้ยแล้วโอ้มันปิดทางอย่างน้อยทางมันก็ปิดเนี่ยมึงทำแบบสภาพแวดล้อมชิบหายไปหมดแล้วเห็นไหมมึงต้องชดใช้อ้าวคือกูต้องยอมรับระเบิดมันจะได้ไม่โดนรอบๆใช่ไหมไม่รู้จะพูดอะไรให้เข้าสมองไอ้หัวทึบนี่เลยชุดมันดูถึกมากเลยนะกระสุนน่าจะยิงไม่เข้าเฮ้ยเรามีบาเลตเลยนะเว้ยเดฟอ้าวมันน่าจะโง่น่ะนะบัมฮะมีอะไรสะท้อนมิสไซล์ได้ไหมนะเอ้ยฉันชุดมันรับดาเมจของไฮเปอร์บาสไม่ได้น่ะใช้ได้นี่แต่ว่ามันก็แค่นั้นแหละอุ้ยอุ้ยเติมเลือดอะไรแล้วกันโอ้ยขอลองละไม่น่าต้องใช้เบสบอลนะเฮ้ยยิงมาอีกแล้วจับก็ไม่โดนเดี๋ยวรีบๆใช้มิสไซล์เหรอมิสไซล์เหรอเสียตรงนี้ด้วยเอ้ยมิสไซล์ใช้มิสไซล์ได้แล้วไอช็อตเฮดช็อตอ้าวไม่วะอ้าวโกรธปืนยิงไม่เข้าจริงเหรอไม่เข้าว่ะ
หุ้ยมาแล้ว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 เอ้ย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 ปั๊มเอาอันนี้เอายิงกับระเบิดอีกยิงกับระเบิดอีกดิ ยิงกับระเบิดอีกเอาท่ากับระเบิดอ่ะพี่เอาท่ากับระเบิดกับระเบิดแล้วอยากเห็นกับระเบิดพี่กับระเบิดกับระเบิดมันก็ยิงมิสไซล์พี่สักอันนึงเออมาแล้วไข่ชุดที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมซีบลูอาร์เมอร์ไอเอ็กซ์93มันพังแล้วฉันยกโทษให้แกไม่ได้แน่ที่แกน่ะทำลายธรรมชาติคอยดูนะเฮ้ยชุดแบบอึมเฮ้ยหมอนี่มันเจ้าแค้นยังเลยแต่ของมันไฮเทคมากเลยนะชุดมันไฮเทคมากเอาไปให้ครอบบ้าดีไหมอาจจะมีชิ้นส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้นะโอ้โหทั้งชุดเหลือเลยอยู่แค่อะไรวะเนี่ยอ๋อนายเอากุญแจมาให้แล้วจริงๆด้วยซัวบอกว่ามันปลอดภัยนะบริเวณนั้นแล้วกุญแจมันก็เก็บได้ง่ายๆเลยแต่ว่าดูเหมือนนายก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนี่ฉันเกือบโดนสัตว์ประหลาดแดกแล้วล่ะนะฮะนายจะบอกว่าแถวนั้นมันมีการ์ดอนอย่างนั้นเหรอการ์ดอนมันยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอฮะการ์ดอนเหรอมันเป็นปอดศาสตร์ที่มืดมิดของชาวสมุทรนะอยากฟังไหมล่ะฉันมีเวอร์ชั่นสั้นๆกับเวอร์ชั่นแบบยาวๆนะนายอยากฟังแบบไหนล่ะเวอร์ชั่นสั้นๆครับการ์ดอนนะจะเป็นชาวสมุทรที่อยู่ที่ติดเชื้อคอรัปหรอแบบคอรัปแปลว่าอะไรนะประมาณแบบคอรัปอะแค่นั้นแหละอ้าวอยากฟังแบบยาวๆไหมล่ะโอเคลองแบบยาวๆดูแล้วกันแต่ผมอาจจะไม่แปลเพราะมันอาจจะยาวมากเดี๋ยวผมจะสรุปให้แล้วกันโอ้มีคาซีนว้าวเอาไอสัตว์ไม่ทำคาซีนต่อละเมื่อ800ปีก่อนการ์ดอนนะพินาโคบาโลมอนเหมือนแบบจุดวิกฤตปะจุดสุดยอดจุดอ๋ออยู่แบบรุ่งเรืองแบบสุดๆเลยแล้วก็มีเทคโนโลยีที่แบบแอดวานซ์มากแบบล้ำมากแล้วก็ทำให้พวกนั้นอยู่ได้อย่างสงบสุขเดี๋ยวผมจะแปลแบบลวกๆแล้วกันก็ไม่คิดว่ามันจะสั้นขนาดนั้นทุกอย่างนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเพราะว่าต้นไม้แห่งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้ทั้งอุณหภูมิพลังงานแล้วก็อยู่นานด้วยแต่ว่าไอ้ต้นนี้นะโตได้แค่น้ำลึกนะ อ้าวแต่ก็มีคนที่โลภมากดาเช่คนที่เป็นช่างเทคนิคอยากใช้อยากใช้ในทางที่ผิดเหรออยากใช้พลังในทางที่ผิดแล้วก็แอบเอาไปใช้แล้วก็ปรับแต่งคนชาวสมุทรทดลองกับมนุษย์เอ้ยกับมนุษย์ชาวสมุทรกับนางเงือกทุกอย่างมันก็เป็นไปได้เดียวในตอนแรกนะทั้งแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าคนปกติแต่มันก็ยังไม่พอใจมันก็เลยอยากไปต่อมันก็เลยเอาพลังงานไปตรงๆจากดีไวจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยอย่างน้อยมันก็มีรูปให้อ่ะ อ้าวมันก็เลยเอาพลังงานเนี่ยไปรวมกับตัวอะไรสักอย่างที่ชื่อว่ายาวีไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่ามันดูอันตรายเลยแล้วคิงลงรู้เรื่องไหมเนี่ยตอนนั้นคิงลงยุ่งอยู่กับสร้าง
ห้องควบคุมน่ะเออเออมันเออเอาว่าคิงลองไม่รู้เรื่องเพราะยุ่งอยู่แล้วไอ้พวกที่โดนแบบไอ้ที่แบบได้บัฟอ่ะกินหรือว่าทำอะไรสักอย่างแบบปรับแต่งอ่ะมนุษย์ปรับแต่งแล้วกันชาวสมุทรปรับแต่งก็กลายพันธุ์แล้วก็ตัวแบบตัวซิดมืองิงๆงอๆแล้วก็ก้าวร้าวแล้วก็ทำร้ายชาวสมุทรคนอื่นแต่ตัวที่อ๋อคนไอตัวที่กลายพันธุ์น่ะจะกลัวแสงเพราะงั้นมันก็เลยไม่มาที่หมู่บ้านอ๋อคิงลองเป็นคนจับไว้แล้วก็ล็อกมันอยู่ในห้องนั้นแล้วด้วยความที่คิงลองต้องจับไอ้พวกเนี้ยคิงลองก็เลยป่วยบาดเจ็บแล้วก็ตายอ้าวตายง่ายจังอ่ะนึกว่าแบบตายแบบโอ้แบบนี่สินะที่มันบอกว่าเป็นการเสียสละแต่มันเรื่องมันก็เปิดมา800ปีที่แล้วแล้วนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากาดอนมันยังมีชีวิตอยู่นั่นแสดงว่าพวกมันจะยังอยู่ในกาเซียโอเคอยู่ในเส้นทางน้ำแข็งที่เราต้องไปอีกเว้ยนายก็อยากให้ฉันไปที่นั่นอีกนะต้องขอร้องล่ะพวกเราเริ่มอ่อนแอแล้วแรนชิ่งไลฟ์สไตล์ว่ะใช้ชีวิตชิวๆว่ะใช้ชีวิตชิวเกินไปก็เลยอ่อนแอโอเคตอนนี้นายเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้นะนะแล้วก็เป็นคนเดียวที่สามารถช่วยเรารู้หรือว่าสืบหาถึงต้นเหตุของแผ่นดินไหวด้วยแล้วก็อุณหภูมิอีกโอเคขอบคุณมากเจ้ามนุษย์เอานี่เป็นของขวัญจากฉันเป็นสร้อยคอชาวสมุทรโอเคใส่นี่ไว้ซะแล้วก็จะไม่ต้องส่องแสงใส่นอนแล้วล่ะโอเคเหนื่อยแล้วล่ะสิเอางั้นไปพักแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้นะฉันจะบอกว่าฉันจะบอกให้ซูวามนำทางนายไปที่ทางเข้าแล้วกันซูวามอีกเหรอซูวามแม่งผมไม่อยากไปกับซูวามรู้ไปคนเดียวก็ได้นะเว้ยแค่บอกห่างมาซูวามแม่งลุงหลังเกียดหน้ามัน เดฟรับจบ โอเคเดี๋ยวไปจับเมนูหลักของเราเป็นอะไรดีทุกคนผมว่าไอ้ปลามีเขาอะอร่อยเว้ยเอ้ยไม่ใช่อร่อยมันน่าจะเป็นอะไรที่ดีละฉลามกับปลามีเขาแล้วกันเดี๋ยวไปล่าไอ้ตัวปลามีเขาแล้วเดี๋ยวผมกลับขึ้นไปทั้งหมดเลยไปเอาแค่ปลามีเขาเพื่อสต็อกของที่ร้านเดินไปเลี้ยวซ้ายขึ้นไปทั้งหมดแล้วก็เลี้ยวขวาก็น่าจะได้ละอาวุธนี่ไม่แน่ใจว่าต้องจับไหมแป๊บนึงนะต้องแบบนี้ไหมส่วนนางฟ้าทะเลนี่จับติดไหมจับไปก่อนแล้วมันตัวก็ได้ 0.1 เองเผื่อไปขายได้ปูก็แพงปักเป้าก็ดีเรามีเควสให้ล่าตัวนี้มันถึกไหมนะ2ทีแฟงทูชตัวนี้ก็พัฟเฟอร์นะแต่เป็นพัฟเฟอร์น้ำลึกอะอาจจะแพงกว่าแต่ว่ามันเป็นเมนูที่ผมยังไม่ปลดล็อกอะต้องอัพเกรดคนในร้านมันจะให้เมนูอาหารมาฝึกของนั้นเนี่ยไม่ชอบไออันนี้เลยมันกดยากอะนี่อ๋อเอาล่ะไอสไนเปอร์ไม่ใช่ว่ามี4นัดต่อไม่ไอ้ตัวนี้กินได้ไหมอ่ะไอ้ตัวนี้แพงไหมนะมันจะไหม้นะโอ้ยกัดกูอีกเนี่ยสตาร์เกเซอร์ได้ไฟฉายมาขอบคุณ follow ครับคุณชุนเอ็กแล้วก็คุณปีฟเซ็กนะผมเมินไปก่อนนะนี่คุณปีฟเซ็กขอโทษด้วยอาจจะทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วก็ไม่ได้ทันได้ยิน notification แจ้งเตือนโอเคถ้าจำไม่ผิดด้านขวานี้จะมีปลาที่เราต้องการจะจับแต่ก่อนอื่นเลยอีตัวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปจับทูน่าตอนบ่ายเนาะทูน่ามีให้จับทูน่าตอนบ่ายแล้วผมรีบเก็บอันนี้ทำไมวะตัวนี้ดุ
ด้านล่างมีปูปะรอบนี้ไม่มีปูฮะแสดงว่ามันแอบสุ่มนะเนี่ยเกมนี้เดี๋ยวเก็บโอปอก่อนชาวสมุทรจับได้โอปอมีเควสที่ป้ายบาวตี้ไอ้ป้ายแปดหนึ่งสครับนี่ก็ควรเก็บมันมีอุปกรณ์อะไรออกซิเจนอะไรอย่างงี้ระเบิดใช้ระเบิดหน่อยละกันจับอีกตัวโอ้ยไวๆอีกไม่ค่อยอยากใช้อุ้ยอยู่ก็มี QTE ได้ใส่แล้วนะคุกกี้คัตเตอร์ตัวมันเล็กผมก็เลยจับเอาตอนแรกว่าจะยิงแหละ โชเวลไม่เอาเนาะขึ้นไปด้านบนเก็บพวกไอ้นี่หน่อยพิงซีเชลต้องการพิงซีเชลเพิ่มทำไมมันดูเชื้อเชิญให้เราเข้าไปอย่างไรวะคุณคิดว่าด้านในมันมีอะไรปะคือมันคือไอ้ทะเลสาบอ่ะมันคือทะเลสาบมันอาจจะมีตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ในนี้ก็ได้เว้ยผมขอลองหน่อยผมสงสัยว่าสมมติถ้าเราเคยมาเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วมันเคยมีตัวใหญ่อ่ะเคยมีบอสเนี่ยแล้วถ้าเราเข้ามาอีกครั้งเราจะเจอบอสอีกปะเพราะว่าถ้าเราเข้ามาล่าบอสได้อ่ะมันแพงมากเว้ยบอสอ่ะก็มีตัวอื่นเข้ามาแทนด้วยนี่มีแมงกะพรุนโอ้แมงกะพรุนของคุณเราไม่จับเนาะตัวนี้ไม่จับเนี่ยสวยมากเลยตรงเนี้ยอันนี้ปลาพัฟเฟอร์ฟิชเนาะไม่ใช่ปลาพัฟเฟอร์ฟิชอะมีแมงกะพรุนบึ้มๆมีออกซิเจนอันนี้ปลาอะไรอะเอ้ยมีม้าน้ำด้วยเดี๋ยวจับม้าน้ำแซลมอนสเนลฟิชนี่มีมาน้ำตรงนี้นี่ไงมีมาน้ำแร่โอเคไปขวาอีกดูซิว่ามีอะไรไหมอาวุธช็อตการ์ดเวล3ตรงนี้เป็นจุดที่เจอบอสมีฉลามซัมติงอันนี้ชื่อตัวอะไรนะตัวนี้ก็ขายได้ราคาดีฟิลชาร์กมีดฟิลเลตฟิลเลตนี่แปลว่าอะไรอ่ะ มีตัวนี้ด้วยเอ้ยแซมก็ในนี้ก็ใช้ได้เลยเนี่ยผมอยากเจอตัวนี้นี่แหละแต่ลึกอยู่นะตัวนี้ขายได้ราคาดีแล้วก็ไม่มีอะไรละแสดงว่าโอเคเราจำคือเกมเนี้ยพวกสิ่งมีชีวิตอะมันจะเกิดที่เดิมเว้ยเพราะงั้นเราสามารถมาถ้าเราอยากได้ปลาฉลามตัวตะกี้กับไอตัวปลามีเขาอะเรามาที่นี่ได้ปลาฉลามครุยอ๋อไอตัวไรโนอะไรโนน่าจะเป็นชื่อทับศัพท์ปะ เอ้ยเผื่อกดผิดเถอะเติมออกซิเจนเอาเถอะคุณมีหมวดถ่ายรูปไหมวะผมอยากทำตั้มนิ้วอะไม่มีนั่งเถอะเดี๋ยวผมคงได้ซื้อไออาร์ตเวิร์กของเกมเนี่ยมันจะมีอาร์ตเวิร์กแบบดิจิตอลอาร์ตเวิร์กอยู่เอาไว้ทำตั้มเนลเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่ตัดมั้งเพราะว่าคือถ้าตัดอ่ะคือมันตัดนานอ่ะแบบมันเป็นชั่วโมงอ่ะหรือว่าเดี๋ยวอัพแบบอัพลงย้อนหลังแล้วกันเผื่อมีใครอยากดูแล้วเดี๋ยวก็จะแบบอัพลง YouTube แล้วก็แบ่งเป็นตอนๆไปเขาบอกว่าเกมนี้อยากลง YouTube คือผมมาบอกมาหลายเกมว่าไอ้เกมนี้จะลง YouTube แต่สุดท้ายก็มันก็เทผมเทแบบเทคลิปบ่อยมากเลย อย่างเช่นอาร์คเป็นต้นอาร์คอัดไว้หมดเลยนะแต่สุดท้ายก็แบบพื้นที่เต็มแล้วช่างมันเถอะอะไรเงี้ยก็เลยลบทิ้งก็เลยเทยับฮ่าเอ้ยแต่มันเป็นเวล1เองอะออกซิเจน
ออกซิเจนเหมือนกันปูอยากจับปูอ่ะเดี๋ยวผมต้องดูเมนูปูแล้วเพราะว่าเมนูปูเดี๋ยวผมจำได้ว่าแพงแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรอย่าบอกว่าต้องใช้ข้าวถ้าใช้ข้าวผมจะไม่เอาผมจะไม่ล่าเพราะถ้าอยากรวยมันต้องแบบจำเอาว่าเมนูไหนขายดีอ่ะเมนูไหนแพงเนี่ยเอ๊ะตอนแรกเราจะไปทางขวาไม่ใช่หรอวะปลาคิเมราอ๋อปลาคิเมราโอเคปลาคิเมราว่ะชื่อเท่เกินตรงนี้มีทางลับหรอวะโอเคและชามก็ไม่ได้ใส่มีทางขึ้นตรงนี้เดี๋ยวดูอีกนิดนึงว่าแถวนี้มีอะไรไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขึ้นเลยเพราะว่าผมว่าการอยู่ใต้น้ำแบบคุ้มๆมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะโอเคครูโอเคต้องตีว่ะว่ายทะลุไม่ได้นั่นด้วยนะ ดีนะออกซิเจนผมเยอะงั้นตุ๋ยนะอะไรแกไก่โอ๊กขอเชือกหน่อยต้องหารูทที่แบบรวยๆอ่ะรูทที่แบบเอ้ยมีสิ่งที่เราต้องการเงี้ยหรือว่าเราจะขึ้นมาขนาดนี้เราขึ้นไปบนสุดเลยจะได้ไปหา puffer fish ด้วยเพราะว่าผมว่า puffer fish เป็นเมนูที่แพงได้ไม่ใช่แพงได้มันขึ้นไปเรื่อยๆมันอยู่0ความลึกระดับ0ถึง50เมตรเว้ยผมก็เลยแบบเซ็งนิดหน่อยที่มันแบบมันอยู่ตื้นอ่ะแต่มันเป็นอะไรที่ขายได้แพงอ่ะปลาปักเป้าอ่ะเป็นตัวขาวๆหาไม่ยากขึ้นมา100เมตรแล้วไหนๆก็ขึ้นมา100เมตรแล้วก็จัดเลยแล้วกันปักเป้าอ่ะผมอยากได้อีกสักอีก2ตัวโอ้ยปลาหมึกพูดถึงปลาหมึกเคยกินซาชิมิปลาหมึกที่แบบไอ้ตรงเหมือนแบบไอ้เนื้อขาวๆมันนะมันยังกระพริบอยู่ไหมผมเคยกินครั้งแรกที่แบบตลาดนัดจริงใจมั้งคือมันแบบน่ากลัวแต่มันก็แบบคือมันสดมากอ่ะมันยังแบบยุบๆอยู่เลยอ่ะถ้าบีบมะนาวมันก็จะดิ้นแบบโอ้ my god น่ากลัวอยู่นะแต่มันก็แบบเฮ้ยมันก็สดและอร่อยจริงอะไม่เคยต้องลองไปพวกตลาดแบบตลาดนัดแบบของสดไม่ก็จริงตลาดนัดธรรมดาก็มีมั้งต้องลองดูอากาอากามันคืออะไรมันคืออะไรอากาเนี่ยปลาไหอ่ะมันคือปะการังชนิดหนึ่งใช่ไหมไหนว่าปักเป้าไม่ใช่ไอ้เสือเนี่ยอะไรนะสิงโตทะเลฉลามเอ้ยอย่ายุ่งเลยเอ้ยอุนิว่าไปมีเควสให้เอาอุนิไปเลยอุนินี่ก็ไม่ค่อยได้เก็บเพราะมันเพิ่งได้เก็บทีหลังแล้วเราไม่ค่อยได้ขึ้นมาด้านบนละไม่ค่อยได้ลงมาแบบความลึกเท่านี้อ่ะไหนวะปักเป้าไม่เจอเลยเฮ้ยอันนี้อะไรนะก็คือเจลลี่ฟิชธรรมดาปะวันช็อตบาเรลเจลลี่ฟิชไหนวะปักเป้าคือมันต้องจำอ่ะแล้วผมไม่ได้ขึ้นมาวันนี้นะนานละอะไรวะอะไรอ่ะกระเบนคุณกระเบนผมไม่เคยเจอกระเบนเอ้ยครั้งแรกโอ้ยเอาเนื้อมันมากระเบนอร่อยเหรอยังอันนี้ผมเจอกระเบนครั้งแรก Marble Electric Ray Meat เอ้ยเป็นแบบกระเบนอันนี้ด้วยนะไอ้กระเบนเขาเรียกว่าอะไรนะกระเบนไฟฟ้ากระเบนไฟฟ้าแบบลายหินอ่อนด้วยดูอลังการจังวะ
นี่มาหาฟัฟเฟอร์นะเนี่ยหูหนีเต็มเลยมาปักเป้าไม่เจอปักเป้าเลยเจอแต่ตัวอะไรไม่รู้คุณมันไม่เจอว่ะเอ้ยอาหารแมวเอ้ยไม่ได้ให้อาหารน้องเลยเอามาเถอะไว้ใหม่แล้วกันผมว่ามันหายากไว้ปักเป้าอะแค่แบบก่อนหน้านี้แบบผมทะเลทลายแบบเดินไปทุกที่เฉยโอเคเก็บกันเก็บกันโอ้สโนลูกไม่แมวในเกมต้องไปดูปลาโอเคมาล่าทูน่ากันจริงๆเถอะโอเคเอานี่ไปอันนี้เป็นเซนเซอร์แทรปถึงว่าจะเป็นทูน่าที่ตัวใหญ่แล้วก็เร็วที่สุดก็หนีไปจากกับดักนี้ไม่ได้นี่คืออาวุธลับสำหรับวันนี้โดรนใต้น้ำใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะได้อันที่นายทำพังนะมันแพงมากนะโอเคไหมมันไม่ใช่ความผิดฉันที่มันพังนะฉันมันพังตั้งแต่ฉันกดสตาร์ทเลยนะฉันลงทุนกับโอกาสแบบนี้ไปมากเลยนะนี่แหละสิ่งที่นักลงทุนเป็นคนทำนักลงทุนทำโอเคฉันจะสอนนายใช้โอเคลงน้ำซะแป๊บนึงกูโอเคบังคับกูลงน้ำอีกอะทูน่าเฮ้ยชิปเฮดไม่เคยเห็นนะโอเคไหนได้ไงสอนหน่อยเอ้าฮะฮัลโหลไม่ใช่ว่าจะสอนเนาะต้องเจอทูน่าก่อนทูน่าตัวใหญ่มากไวๆด้วยฉันเห็นทูน่าแล้วตัวใหญ่แล้วมันก็เร็วมากฉันอยากจับแล้วต้องใช้โอ้ยโอ้ต้องดูรูทีนว่ามันจะมาทางไหนแล้วเราก็รอมันมาเฮ้ยพอจับเราก็ต้องอย่างงี้นี่เองต้องเอาไปทั้งตัวเลยโหมันทรงพลังมากเลยนะถ้าจับปลาใหญ่ๆได้ก็ใช้โดนตัวนี้ใช่ตอนเนี้ยปลาตัวใหญ่อ่ะคุณภาพมันจะตกเว้ยเพราะว่าเราต้องฆ่าแต่อันเนี้ยถ้าเรามีโดรนแล้วอ่ะโอเครู้เรื่องแล้วมันก็ใช้เวลาช่วงบ่ายของเราลงมาในน้ำเรียบร้อยเราตามล่าหาปักเป้าไหมหรือขึ้นเลยเพราะไม่ได้มีแพลนจะทำอะไรเลยไงเพราะว่าเควสมันเควสหลักมันยังไม่มาขึ้นก่อนแล้วกันเมื่อกี้ได้ทูน่าละเฮ้ยเน็ตกันไม่ยิงต่อหรอครับยิงไรหรอครับจับทูน่าเหรอทูน่ามันจับไปได้เดี๋ยวนะอ๋อยิงจับเอานะว่ะมันยังอยู่หรือเปล่าเถอะเดี๋ยวลองกลับไปยิงจับก็ได้นี่ว่ะขอบคุณครับคุณเบลซาน่าผมก็ลืมว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องใช้เน็ตจับอย่างเดียวนี่ว่ะเรายิงมันเอาก็ได้นี่นะแต่มันเห็นเราแล้วมันหนีว่ะเหมือนมันจะถึกอยู่นะได้ตัวหนึ่งเฮ้ยถ้าเราเอาศพไปทั้งคือเราก็ต้องฆ่าอยู่ดีแล้วค่อยเอาศพไปทั้งตัวโอเคเข้าใจละอ
อยากเติมกระสุนอ่ะอ่าฮะยิ่งจับได้แต่เหมือนทางเว็บไซต์บอกว่ามันถึกแล้วระบายเร็วเป็นเสร็จไม่แน่ใจว่าใช้เน็ตจับได้ไหมเน็ตแบบเน็ตธรรมดาแต่มันเป็นน่าจะเป็นปลาตัวใหญ่น่าจะจับไม่ได้ยิงปืนนัดเดียวได้ปลา2ตัวได้ตัวเดียวอ่ะและตัวเดียวบลูฟินทูน่าอากามิว่ะดีครับสวัสดีครับคุณรามอสอีกตัวเดียวเฮ้ยโอ้โหมันไวอ่ะไวอ่ะเทศกาลทูน่าทูน่านี่เป็นปลาน้ำตื้นเหรออืมเดี๋ยวตอนเย็นละอ๋อมีอากามิมีเนื้อแดงมีเนื้อแบบติดมันแล้วก็มีเนื้อแบบโอโทโร่เลยอย่างนี้นี่เองคือถ้าเราส่งมาด้วยไอ้ดำน้ำแบบใช้โดรนอ่ะมันจะได้ปลาแบบระดับพิเศษได้เนื้อแบบส่วนที่ดีด้วยเฮ้ยเกมมันเดี๋ยวโอ้ยโอ้สึนามิไหมเชี่ยน่ากลัวสัตว์โอ้แผ่นดินไหวแรงมากเลยอะไรเนี่ยอยู่ก็แผ่นดินไหวช่วงนี้ทั้งแรงขึ้นแล้วก็บ่อยขึ้นนะต้องกลับไปดูที่ร้านบ้านโชว์แล้วฟาร์มก็เสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่ฟาร์มกันได้4อ๋อ4อ๋อ4 x 4 x 4 4เย้เห็นนะผมลดน้ำไปแล้วป่ะ มันบอกว่าเราต้องถอนหญ้าให้หมดแต่มันก็ไม่มีหญ้าแล้วป่ะรถซ้ำก็ไม่เป็นไรมั้งอ๋อเราต้องไอ้วีดไอ้มีกระเทียมด้วยวีดเนี่ยคือข้าวปะแป๊บนึงนะวีดคืออะไรวะวีดก็คือวีดใช่ไหมข้าวมันจะปลูกให้เนาะแล้วเราจะปลดแปลงเพิ่มยังไงอยากปลดแปลงเพิ่มอ่ะในช็อปปะนี่ไง expand ใช้ 3,000 เอาล่ะไปเปิดร้านเปิดร้านไปดูปลาหนึ่งcapacity 6 18 60อันเนี้ยต้องแฟงทูธเนี่ย
ได้เมกาเมาส์นี่ก็ขายได้คุกกี้คัตเตอร์นี่ไม่แน่ใจเลดรีมนี่ก็เหมือนจะขายได้ที่เหลือเดี๋ยวค่อยขายแล้วกันซูชิไปเปิดร้านครับบันโชว์ตะกี้แผ่นดินไหวแรงมากเลยที่ร้านโอเคไหมเนี่ยฉันมีมาตรการการแผ่นดินไหวนะหลังจากที่ครั้งแล้วแผ่นดินมันไหวนะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามันสั่นแรงแบบนี้อีกเยอะๆอีกหลายๆครั้งนะมันจะแบบรับไหวไหมดร.เบคอนทุกคนโอเคไหมดร.เบคอนฉันเพิ่งผ่านมาแล้วก็อยากจะรู้ว่าทุกคนแบบโอเคไหมเหมือนทุกคนจะโอเคนะเดฟเรื่องเกี่ยวกับพวกชาวสมุทรใต้ทะเลเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรหรือเปล่า เหมือนความร้อนจากใต้พิภพจะค่อยๆทำละลายน้ำแข็งของหมู่บ้านชาวสมุทรน่ะก็เลยทำให้ชาวสมุทรค่อนข้างจะป่วยน่ะแบบมีอาการป่วยขึ้นแล้วถ้าเราอยากรู้สาเหตุแล้วก็เราก็ต้องลงไปที่ใต้ทะเลลึกแต่ว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดอยู่ล่างสิฉันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยเท่าไหร่มันดูอันตรายแน่เดฟจากที่จากบันทึกของจากบันทึกขึ้นบาโบราณเนี่ยชาวใต้สมุทรเนี่ยค่อนข้างจะเซนซิทีฟหรือว่าใช้คำว่าเซนซิทีฟเป็นภาษาไทยผมนึกไม่ออกแบบหวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้ง่ายเพราะงั้นนายก็ควรที่จะรีบลงไปด้านล่างให้เร็วที่สุดจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันต้องเป็นเกียรติมากเลยนะที่จะเสียสละตัวเองให้ชาวสมุทรนะถึงแม้ว่าจะโดนแช่แข็งก็ตามเดี๋ยวนะช่างมันเถอะเอาไปว่าค่อยนึกถึงมันในวันพรุ่งนี้ก็ได้วันนี้เรามากินแล้วก็สนุกกันดีกว่าฮะยังไม่เปิดร้านเลยดร.เบคอนตอนนี้มี29จานอันนี้เป็นเมนูทูน่าโอ้โหไม่เดี๋ยวต้องไปน้ำตื้นทุกวันเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราต้องทำเมนูทูน่าไมยองเนสเชอร์รี่มีแต่ปลาน้ำตื้นฮะมีแต่เควสปลาน้ำตื้นโอเคเมนูตอนนี้29จานอันนี้มีข้าวอันนี้สักจานหนึ่งดีไหมแพงมากเลยนี่ไง Starry Puffer Fish 7จานหนึ่งมาขอให้ขายออกนะอันนี้ค่อนข้างเยอะละตอนนี้มีอยู่25 29 30 36จานโอเค36จานดูสิว่าจะขายหมดไหมเริ่มเบียร์ฮะชิโนบิวิ่งโคตรไวอิซึกิใช่ไหมว้าวเริ่มมาก็ของแพงเลยผมไปเสิร์ฟน้ำแบบโอเคเดี๋ยวช่วยเสิร์ฟน้ำน้ำมาละโอ้ยเยอะไปโอ้วาซาบิหมดไวมากเอ้ยไปเก็บโต๊ะก่อนอ๋อเอ้ยไอหมอนั่นมันเช็ดโต๊ะได้วะเชี่ยจะไม่ต้องทำอะไรเลยดีเหลือเกินมีหน้าที่แค่เติมวาซาบิผมอะโอเคเลยอีกแค่14จานพออยู่มั้งเหมือนของแพงจะขายออกก่อนด้วยนะเลย11จานโอเคได้อยู่มั้งข้าวจานหรือว่าพออาหารมันดูไม่น่ากินมันไม่น่ากินคนก็เลยมาน้อยลงวะเราควรเพิ่มไหมเพิ่มสัก2จานแล้วกันเฮ้ยไม่น่าเลยวะน่าจะได้ทิ้ง
เย่ละได้จริงๆด้วยคนไม่เข้าร้านแล้วแสดงว่าช่วง2ขีดสุดท้ายคนจะไม่เข้ามาในร้านละวันนี้ผลประกอบการอยู่ที่ 7,500 บาทดาวน่าจะลดเพราะว่าอาหารน่าเยอะเกินไปงั้นตะกี้30กว่าจาน35จานน่าจะกำลังดีอะไรเนี่ยด็อกเตอร์เบคอนเย็นลมมันเย็นจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยฉันเริ่มจะง่วงแล้วสิเอ๊ะเหมือนเรดาร์ของชาวสมุทรเจออะไรบางอย่างมันไม่ได้มาจากในน้ำนะเอ๊ะเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะเอ้าวทำฉันได้รับสัญญาณจากถ้ำนี้นะแต่เหมือนถ้ำนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะน่าจะคุ้มค่าต่อการสำรวจ Enter the cave เอาใครเข้าครับนึกถึงรูปาว่าอ๋อๆดร.เปคอนครับคุณซิลสวัสดีครับขอบคุณซับครับเทียร์2เดือนที่25ขอบคุณมากๆครับอ๋อเป็นถ้ำของชาวสมุทรเลยมั้งเนี่ยที่อยู่บนดินเนาะแล้วมันไม่เคยมีคนเจอวะมีจิตรกรรมฝาผนังในที่แบบนี้ด้วยแต่มันค่อนข้างจะแตกต่างจากจิตรกรรมฝาผนังของคนของชาวสมุทรที่อยู่ใต้ทะเลนะเรามาดูใกล้ๆก่อนนี้กันดีกว่าอันนี้เหมือนเป็นรูปข้อที่คนอะเป็นคนวาดด้วยเป็นรูปของชาวสมุทรกับคนกับมนุษย์เหมือนมันคือสิ่งที่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่านะเหมือนเด็กๆของชาวสมุทรกับมนุษย์ติดต่อกันแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนชาวสมุทรให้ผลไม้กับมนุษย์ว่ะให้ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์เปล่ามีดีไวซ์ด้วยฮะโอเค1 อันแรกเป็นซอฟต์เวอร์ริงแปลว่าสั่งเมาอ๋อสั่งเมาหรอไม่ใช่ง่วงหรอโอเคครับขอบคุณครับต้องเป็นรูปเหมือนไอ้นี่เหมือนด้านขวาบนงั้นคำแรกแล้วก็อันนี้แล้วก็หนึ่งจำไม่ได้ว่ะอ๋อเป็นตัว S อันแรกเป็นคำว่าคน S แล้วก็ต้นไม้ปะนี่แล้วก็คำว่าเข้าโอเคไม่ใช่ว่าเปิดเอาอะไรน่ากลัวออกมาอีกนะประตูเปิดมันดูมืดแล้วก็น่ากลัวนะแต่ว่านักโบราณสถานอะอะเคโอโลจิสคืออะไรนะนักธรณีอะอะเคโอโลจิสนักโบราณคดีจะไม่พลาดโอกาสแบบนี้หรอกไปดูดีกว่าด้านในมีอะไรโอที่นี่มันมีแต่เครื่องทรมานแล้วก็กระดูกเต็มไปหมดเลยฉันดูภาพก่อนแล้วกันเหมือนมนุษย์แต่ตายหลังจากที่กินผลไม้ไม่ดูเหมือนต้นเหมือนไอ้ผลไม้ที่จะกินไม่ได้แล้วมนุษย์ก็ตามล่าชาวสมุทรแล้วก็ดูเหมือนผู้คนชาวสมุทรมากมายโดนฆ่าเอาอาร์ติแฟกต์นี้ไปดูกันดีกว่าโอเค The People Rebater เหมือนจะเป็นของที่ชาวสมุทรเอาไว้ทำให้มนุษย์มันเป็นของที่เก่ามากๆ
อย่าบอกน้องว่าทำให้หายใจในน้ำได้นานขึ้นอ่ะมีอะไรป่ะเนี่ยเออจะเป็นเสียงอะไรเนี่ยเออโอเคอย่างน้อยมันก็รอดกลับมาอ้าวเจอโจรนั่นใครน่ะทำไมเขาอยู่ที่นี่โอ้โจรสลัดพวกมันทำอะไรเนี่ยมาบุกเหรอกลับไปที่เรือดีกว่าโอเคพังกูว่าพังแน่ไหนแม่งพังแน่อ้าวโจรสลัดตามว่ะนี่คือที่นี่คือที่คือถิ่นของเราแกมีอะไรเอามาให้หมดมันคงถ้าเราคงไม่ปล่อยไว้ง่ายๆหรอกเราหนีให้ไกลที่สุดดีกว่าโอเคโอ้โหงั้นฉันจะสู้ไงอ่ะโอ้โอเคชิบหายละโอ้ยไม่ได้หลบง่ายเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วไงล่ะรถมันอืดเรือมันอืดจังอ่ะเฮ้ยปกติผมมินิเกมอะไรแบบนี้ผมไม่พลาดด้วยโอเคเอาว่ะโซโปรเอาขึ้นตรวจลงเรือเอาเรือแตกเป็นนักโบราณคดีนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเออเกือบบุบฉันต้องเอาของไอ้ของชิ้นนี้ไปศึกษาเพิ่มแอปพาราทัสเครื่องมือหายใจเหรออ๋อ breathing apparatus แปลว่าเครื่องมือหายใจ apparatus แปลว่าเครื่องมือเช่นชินบอกว่าให้ไปคุยกับสุวรรณที่หมู่บ้านโอเคchapter 5ละ frozen passageผมกดหยุด